inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพียงแทนจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเถียงแทนเจ้านะครับก็ยังอยู่กับผมดีเจซุนโฮแล้วก็คุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของคุณลุงสมชายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือเราคุยกันติดค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินของคุณป้ากับคุณลุงนะครับก็วันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินของคุณป้าสมจิตกับของคุณลุงสมชายกันต่อสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีจ้าคุณโฮและท่านผู้ฟังที่ยังจงรักภักดีต่อลุงและป้าทั้งหลายครับผมเป็นไงฮะอาการดีขึ้นไหมฮะจริงเรื่องนี้ป้าไม่อยากจะพูดมากนะครับเพราะป้ายังแก้ไม่หายเลยทำไมฮะมันมีไอ้ปาปาลัสซี่เนี่ยไอ้คนที่ชอบแอบถ่ายรูปมันไปถ่ายรูปลุงลูกป้าขณะนั่งรถเนี่ยครับโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตก็เขาอาจจะอยากจะเห็นคุณป้าว่าคุณป้าเป็นยังไงบ้างเลยมันไม่ได้นะเธอต้องเข้าใจระเบียบว่าเวลาจะถ่ายรูปพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีครับพระลุงวงศานุวงศ์เนี่ยมันจะต้องได้รับอนุญาตก่อนต้องส่งรูปให้ดูให้ตรวจว่าอันไหนผ่านอันไหนไม่ผ่านอันไหนน่าดูอันไหนไม่น่าดูแต่ทางอังกฤษเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นก็มีปาปาลัสซี่ก็ไปถ่ายรูปของพระมหากษัตริย์ของพระราชินีควีนอลิซาเบธอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่ทำไมคุณป้าคุณลุงซีเรียสจังแต่นั้นมันอังกฤษเขาไม่มีอารยธรรมคือเธอต้องเข้าใจก่อนว่าพระราชินีในหลวงเนี่ยเป็นหน้าตาของประเทศครับบอกมาต้องดูดีเธอไม่สังเกตเลยจะดูทีวีตอนนี้นะภาพฉันเป็นภาพที่ฉันยังสาวน้ำหนักประมาณ45-50ตอนนี้มันประมาณ120นะมันเราเอาภาพตอนที่ดีที่สุดนะเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศถ้าแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะไปแอบถ่ายเนี่ยฉันโตออกซิเจนส่วนในหลวงก็อ้าปากหัวหัวเป็นวันบินเข้าปากเลยนะมันแสดงถึงอาการว่าท่านป่วยหนักครับแม้ว่ามันจะจริงนะคือครั้งนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าเราทรงพุทธายาเนี่ยครับแทบเอาชีวิตไม่รอดเลยลุงแกกินข้าวไม่ได้มาหลายวันแล้วครับได้ข่าวว่ากระเพาะเน่าอะไรทั้งน้องเนี่ยนะอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอฮะกินไม่ได้ครับทีนี้ก็บอกให้ส่งสิริราชฮะไอ้ประยุทธ์ประวิตรเป็นเนี่ยมันก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องนะครับมันบอกให้ทนไปก่อน แล้วถามว่าทนมันจะหายไหมบอกทนไปก่อนแล้วก็จะชินไปเองครับทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่ไหวถ้าไม่งั้นจะเข้าวัดแน่ๆนะครับก็เลยได้มารักษาอ๋อก็อ้างว่าไอ้ประยุทธ์มันบอกว่าไปบอกแกไม่ได้เดี๋ยวประชาชนจะตกใจครับรู้ว่าท่านป่วยหนักฮะใกล้ตายฮะก็เลยบอกงี้แล้วกันนะแถลงไปว่ามาตรวจสุขภาพประจำปีนะทีนี้ไอ้ตรวจเสร็จแล้วก็ยังต้องอยู่ต่อเพราะว่ามันเป็นหนักจริงๆนะงานเนี่ยฮะ
เออคือเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันไว้นะว่าอาทิตย์นี้คือเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็คือของคุณลุงของคุณป้านี่แหละทีนี้เขาบอกก็มีคนเขาพูดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารฟอร์บหรือว่าพี่น้องประชาชนเขาก็บอกว่าคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยมีกิจการใหญ่โตแล้วก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยอยากจะถามคุณป้านิดนึงว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่จริงอย่างนั้นหรอกนะครับเธอต้องเข้าใจว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของลุงคนเดียวครับป้าต้องอาศัยทีเผลอนะทีเผลอเธอรู้จักประเภทอีบไหมอีบไม่ใช่ประเทศนะมึงเผลอกูก็หยิบอ๋อหมายถึงนี่ใส่คุณป้าว่างั้นเออมันต้องอย่างนั้นไม่งั้นไม่ได้กินหรอกค่ะเพราะว่าลุงเก่งอ๋อลุงเก่งงกนะครับคนแล้วก็ไม่รู้มันงกเป๋งไงนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของลุงค่ะไม่ใช่ของป้าตอนนี้มันก็คนที่งกพอๆกับมันมาดูแลครับใครฮะเอาหญิงกลางสลิมเทพมาดูแลหุ้นทั้งหมดเนี่ยอ๋อฮะมันจะมากจะน้อยเธอคิดง่ายๆนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมี100ส่วนนะทั้งประเทศนะฮะเป็นของลุงเลย7ส่วนน่ะ 7% น่ะฮะเพราะฉะนั้นลูกจะขึ้นจะลงมันอยู่ที่ลุงคนเดียวนั่นแหละทำไมฮะเพราะว่าลุงแกคุมตลาดทั้งหมดแล้วทุกคนก็รู้ว่าลุงแกศักดิ์สิทธิ์ประเทศจะเป็นยังไงยึดอำนาจอะไรเนี่ยนะพูดมันขึ้นบางคนอาจจะสงสัยว่ายึดอำนาจแล้วทำไมหุ้นมันขึ้นครับต่างประเทศก็แซงท่านเขาตัดสิทธิพิเศษ ESP เขาไม่ซื้อเขาแอนตี้เขากล่าวหาจักรพรรดิเขารวมหัวบอยคอตแซงท่านทำไมหุ้นมันขึ้นทำไมฮะก็เพราะลุงสมชายแกมีอำนาจมากขึ้นอ๋อหมายถึงรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยคือลุงสมชายมีอำนาจมากขึ้นหุ้นก็เลยขึ้นตามยึดอำนาจนี่ก็เพื่อลุงสมชายนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากฮะยึดอำนาจก็เพื่อทำนาจฮะยึดอำนาจ18ครั้งคือเพิ่มกำลัง18หนฮะถ้าเธอดูหนังกีนะมันขึ้นเลเวล18แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ทิมทานปกติไม่มีใครสู้อยู่แล้วครับยึดอำนาจกระชับอำนาจถวายคือพระราชอำนาจครับก็ยังมีอำนาจมากเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการยึดอำนาจแต่ละครั้งหุ้นมันก็จะขึ้นแล้วคุณป้าไม่ได้ประโยชน์จากธุรกิจของคุณลุงด้วยหรอครับป้าก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกคือต้องอาศัยลุงเผลอกูก็หยิบแต่นั้นเพราะว่าลุงแกงุกครับมันเป็นอย่างนั้นก็ได้เห็นใจคุณป้านะครับคือผมเห็นตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปลายปี2539เนี่ยมันมีวิกฤตต้มยำกุ้งนะฮะก็ตอนนั้นธุรกิจของคุณลุงกับคุณป้านี่คือเป็นยังไงบ้างฮะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงมันจะดีขึ้นที่ยังไงเธอคิดดูง่ายๆนะฮะวันที่2กรกฎาคม2540เจ้าลิศประกาศลดค่าเงินครับจาก25บาทต่อเหรียญเป็น42บาทเป็น32บาทแล้วมันก็ตกมาเรื่อยๆเป็น56บาทค่ะแต่ดูง่ายๆนะบริษัททุ่งเนี่ยเอาเฉพาะปูนซีเมนต์ครับกู้เงินต่างประเทศตั้ง 5,000 ล้านค่ะไม่ใช่ 5,000 เหรียญนะ 5,000 ล้านนะครับแล้วไอ้เหรียญนั้นมันขาดทุนเท่าไหร่เหรียญนึงขาดทุนนั่นอย่างน้อยมี10บาทเอา10บาทแล้วกันค่ะ10บาทนี่ขาดทุน 50,000 ล้านนะค่ะใช่มั้ยครับแล้วมันมี20บาทนี่ขาดทุน 100,000 ล้านอ่ะครับ25บาทตกที่สุดถึง56บาทขาดทุนลงตู้เก่าเก่งนี่เหลือถึง30บาทนะครับแล้วลุงทำละคือเพราะซีเมนต์ไทยลุงได้กู้มา 5,000 ล้านอ๋อขาดทุนไป 150,000 ล้านบาทอ่ะเออคิดดูว่ามันจะเจ๊งหรือเปล่าก็ดูแล้วก็น่าจะเจ๊งอ่ะนะมันก็น่าจะเจ๊งแต่ลุงจะเป็นซูเปอร์แมนยังไงก็ไม่เจ๊งแต่ธุรกิจคนอื่นเขาก็เจ๊งกันหมดนะมันเจ๊งคนอื่นมันเจ๊งมันเป็นเอกชนต้องรับผิดชอบตัวเองอ๋อแต่มาไหนเมื่อคุณกำไรคุณก็เรื่องของคุณขาดทุนก็เรื่องของคุณไงครับแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นกษัตริย์อ๋อเป็นกษัตริย์สำนักงานทรัพย์สินมันเจ๊งไม่ได้ทำไมจริงไม่ได้เพราะว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นความมั่นคงของประเทศครับประเทศจริงไม่เป็นไรแต่กษัตริย์จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ง่ายๆเอาเงินงบประมาณมาอุดเอาง่ายๆนะเรียกง่ายๆไม่ยากหรอกครับก็ให้รัฐบาลออกพันธบัตรจ่ายดอกเบี้ยครับ
เอามาจ่ายเงินแทนกษัตริย์อืมแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยฟรีฮะอุบไปฮะเจ้าก็ถือหุ้นเหมือนเดิมมันจะเป็นจริงยังไงก็คือเอาเงินงบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาอุดหนุนให้กับบริษัทของคุณลุงกับคุณป้าว่างั้นเถอะจะอะไรก็ได้นะเธอต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้นะเธอจำไว้ในสมองของเธอไว้เลยนะองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะครับผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขนาดละเมิดยังไม่ได้แล้วจะปล่อยให้เจ๊งก็ถือว่าคูดละเมิดจริงไหมจริงจริงปล่อยให้เจ๊งไม่ได้ขนาดเธอพูดอ้อมๆยังดูหนึ่งถึงสองถ้าปล่อยให้เจ๊งถือว่าเธอทำลายสถาบันกษัตริย์เป็นกบฏนะถ้าปล่อยให้เจ๊งถือว่าเป็นกบฏคือก็หมายถึงว่าธุรกิจของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยคือเจ๊งไม่ได้คือยังไงคือรัฐบาลเขาจะต้องอุดหนุนว่างั้นเถอะเธอต้องเข้าใจว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะทรัพย์สินของกษัตริย์เนี่ยตามพระราชบัญญัติสำนักงานทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์เนี่ยทรัพย์สินของกษัตริย์ถือเป็นทรัพย์สินของรัฐนะเข้าใจไหมเป็นของรัฐถ้าเกิดเป็นทรัพย์สินของรัฐประชาชนก็ต้องเข้าไปทำประโยชน์ได้สิฮะแต่นี้ประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเธอคิดแต่ในปีดีแล้วสมัยคณะราษฎรเนี่ยมันก็เอาไปเป็นของรัฐมันบอกว่าระบบผิดไปแล้วจับลืมเนี่ยกษัตริย์เป็นเจ้าของประเทศเรียกว่าสมุทรสีราชพอเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งที่กษัตริย์ได้มาต้องเป็นของรัฐขนาดพระที่นั่งอานันต์มันยังยึดเลยมันเปลี่ยนธงจากธงตาพุทธนะธงถึงตาพุทธเนี่ยเรียกธงมหาราชเปลี่ยนเป็นธงชาติยึดเป็นของรัฐก็ทุกอย่างก็เป็นของรัฐก็ทุกอย่างของคุณป้าที่สมัยก่อนที่ได้มามันก็มาจากภาษีมาจากส่วยมาจากจังกรอบของประชาชนไม่ใช่หรือใช่มันเป็นมรดกก็ไถมาจากประชาชนเธอก็ต้องยึดหมดที่มันเป็นมรดกของคนพวกนี้ไม่ใช่ของพระราชวงศ์อ่ะรัชกาลที่ห้าที่เจ็ดมารัชกาลที่หกเก็บมาที่เจ็ดเก็บมาที่แปดเก็บมาที่เก้ามันต้องได้ใช่ไหมก็เก็บเป็นมรดกเก็บมาจากส่วยไม่ใช่เหรอแต่กิจยังไงฉันไม่รู้นะแต่มันเป็นมรดกอ๋อมันเป็นราชสมบัติไงราชชาติแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าสมบัติของเจ้าไงแล้วจะมาเอาได้ยังไงอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเป็นมันก็ต้องเป็นเอกชนสิฮะจะเจงก็ต้องปล่อยให้เจงสิทำไมต้องเอาเงินประชาชนไม่ใช่ว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าประชาชนเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขนาดต้องเคารพสักการะนะแล้วปล่อยให้เจงได้ไงปล่อยให้เจงก็คือมีสักการะจริงไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายบัญญัติแล้วว่าของกษัตริย์จริงไม่ได้ของประชาชนจริงได้ของประเทศจริงได้มันมีข้อไหนเกี่ยวกับประเทศท่านจริงประเทศจริงได้ใช่ไหมแต่ว่ากษัตริย์จริงไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อกี้นี้ก็เห็นคุณป้าบอกว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือเป็นของรัฐไม่ใช่เหรอฮะเขาเขียนไว้อย่างนั้นเขาเขียนไว้ว่าทรัพย์สินของกษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นของรัฐนะทีนี้เราก็ไปแก้ใหม่คือสมัย2479หลังจากที่คณะราษฎรยึดอำนาจเนี่ยเขาก็จะโอนทุกอย่างเป็นของรัฐกษัตริย์ไปโอนเองไม่ได้รัชกาลที่7ท่านโดนศาลตัดสินแท้คดีข้อหายักยอกทรัพย์เพราะท่านโอนทรัพย์ฝากกษัตริย์เนี่ยเข้าบัญชีท่านเองก็เลยตอนนั้นที่จอมพลปอสั่งที่วังสุโขทัยแล้วจะเอาทรัพย์สินในวังมาขายขายทอดตลาดแต่ตอนหลังก็ปฏิปนอมกันนะทีนี้พอเรายึดอำนาจคืน2490จอมพลโทผีไปยึดอำนาจแล้วก็แก้ใหม่2491แก้นิดเดียวเองนะแก้ยังไงนิดเดียวเราบอกทุกอย่างให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยทั้งหมดเลยหมายถึงเป็นไปตามใจคุณลุงคุณป้ากันเถอะเราใช้คำนี้นะคำนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ตามไว้เลยนะใครจะเป็นกษัตริย์กษัตริย์ทุกประเทศตามคำนี้ไว้นะตามพระราชอัธยาศัยการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหลายเลยการเบิกการจ่ายทั้งหลายเลยในทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์นะให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเข้าใจไหมคำนี้มันรวมทั้งหมดเลยแต่เป็นภาษาไทยว่าตามใจกูตามใจกูกูทำอะไรก็ได้นะตามอำเภอใจนั่นแหละทีนี้ช่วงวิกฤตเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยคือที่รัฐบาลเนี่ยเขาเอาเงินเข้าไปอุดหนุนให้กับบริษัทของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยมันไม่ผิดระเบียบกระทรวงการคลังเหรอฮะ
มันผิดระเบียบมันรัฐธรรมนูญก็ให้เคารพสการะเธอมาอ้างระเบียบเธอกฎหมายมันยังไงเธอรู้จักกฎหมายไหมครับกฎหมายสูงสุดคืออะไรอ๋อคือรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ฮะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดครับกฎหมายจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ฮะไอ้ระเบียบมันเรียกว่ากฎหมายอีกรัฐธรรมนูญเขียนว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นประกาศสูงสุดจะเธอละเมิดไม่ได้ครับเธอปล่อยจริงได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ตกเรื่องมาระเบียบเล็กๆเหล่านี้ยกเลิกไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วพูดถึงว่าจะให้ปล่อยให้เจ๊งก็เจ๊งแล้วก็เจ๊งไปนะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะเอกชนหลายๆรายเขาก็มีธุรกิจที่ว่าขึ้นมาแข่งขันกับคุณป้าคุณลุงอยู่บางอย่างเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นเอกชนเองได้ครับฉันยกตัวอย่างไอทีวีไอทีวีเนี่ยทางธนาคารไทยพาณิชย์ฮะของลูกของชายแกไปซื้อครับนะซื้อแล้วให้สุทธิชัยอยู่บริหารครับบริหารเสร็จจริงใช่ไหมครับเอาไปเลขไม่มีใครซื้อครับทักษิณมันเอาใจลุงสมชายมันมาซื้อไอทีวีไปแล้วก็เอาทักษิณง่ายๆหาว่าทักษิณทำผิดสัญญาผิดระเบียบครับปรับมาเลยหนึ่งแสนล้านครับไม่มีงานจ่ายแล้วก็ยึดออกมายึดมาฟรีๆเอามาให้พวกเราที่มาร่วมมือเดเนชั่นบริหารครับแล้วก็เอางบประมาณเนี่ยอุดเข้าไปอีกก็คืองบประมาณของสสสงั้นเถอะเอาประมาณเท่าสีสัปดาห์นี้เล่าบุญเนี่ยกูเข้าไปอีกแล้วกูเข้าไปแล้วเรียนดูมันตอบแทนที่มันมาช่วยเราก็จนมาเป็นไทยพีบีเอสเหมือนอย่างทุกวันนี้ช่วยมันล้มช่วยเราล้มทักษิณแล้วก็ให้ยึดแต่ทักษิณที่ฟรีมันจริงแล้วเราก็ไปขายทักษิณทักษิณซื้อทักษิณก็อยากจะเอาแต่เราก็เลยหาว่ามันคุ้มซื้อก็ไปยึดคืนแล้วก็เอาไปให้สุทธิชัยยุ่งให้น้องชายที่พิทยงบริหารคุณป้านี่ฉลาดน่าดูไม่ฉลาดแล้วจะเป็นป้าเป็นลุงได้ยังไงล่ะมันเลือกไม่ยากหรอกคือเราจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเราเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้แต่เราละเมิดใครก็ได้ต่างใครก็ได้ไงแต่คนอื่นห้ามละเมิดเราจะเข้าใจนี่ก็คือก็จะเข้าใจประเทศไทยทั้งหมดเลยว่ามันเป็นระบบอย่างนี้ทีนี้มันมีเรื่องของการออกพันธบัตรเพื่อที่จะมาแบกรับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเครือปูนซีเมนต์ไทยหรือ SCG เนี่ยนะฮะไม่ทราบว่านี้คือคุณลุงสั่งรัฐบาลในช่วงนั้นหรือเปล่าให้ออกพันธบัตรมาเธอคิดดูง่ายๆนะฉันว่าเธอกลับไปอ่านพ.ร.บ.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับเธอก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกรรมการใช่ไหมครับเป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สินครับสำนักงานทรัพย์สินคืออะไรคือรู้ไหมสำนักงานทรัพย์สินนี่ไม่ใช่เอกชนนะแต่ถือเป็นของแผ่นดินเป็นรัฐเป็นข้าราชการไม่ใช่อีกมันเป็นหน่วยงานพิเศษนะขึ้นตรงต่อกษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัยก็มันก็เป็นเอกชนนี่แหละฮะไม่ใช่เธอเข้าใจผิดว่ามันเป็นชาติเลยเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นความมั่นคงของประเทศสถาบันกษัตริย์นี่นะใหญ่กว่ารัฐบาลใหญ่กว่าประชาชนแล้วเป็นเจ้าของแผ่นดินเจ้าของประเทศเจ้าของชาติเจ้าของกองทัพเจ้าของศาลเจ้าของทุกอย่างในโลกนี้เจ้าของลมหายใจของเธอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะทำอะไรก็ได้คือไม่ต้องเสียภาษีถ้าเป็นทรัพย์ส่วนตัวทรัพย์ส่วนพระองค์เสียแต่ทรัพย์พระมหากษัตริย์ไม่เสียยังก็เท่ากับว่าบริษัทที่อยู่ในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็คือภาษีไม่ต้องจ่ายว่างั้นเถอะจริงๆเราไม่ต้องจ่ายเพราะเขายกเว้นไว้ให้เขาบอกว่าตามพ.ร.บ.เนี่ยเขาถือว่านะมันเป็นทรัพย์ของแผ่นดินทรัพย์ส่วนรวมไม่ต้องเสียภาษีนะเข้าใจไหมมันเป็นที่ตรงนั้นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าคุณลุงกับคุณป้าเป็นอภิสิทธิ์ชนสิครับมันไม่ใช่เราทำตามกฎหมายนี่เนี่ยฉันจะอ่านให้เธอฟังนะเธอฟังให้ดีๆนะอย่าให้ฉันอ่านซับฉันเหนื่อยเลยเนี่ยพูดกับเธอเนี่ยพระราชบัญญัติทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์แก้ไขปรับปรุงนะ2491หลังจากจอมพลปุณโธผินยึดอำนาจในมาตรา8ครับบัญญัติให้ทรัพย์สินส่วนสาสมบัติของแผ่นดินครับได้รับการยกเว้นภาษีก่อนทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์ย่อมได้รับความยกเว้น
จากการเก็บภาษีอากรชิ้นเดียวกับทรัพย์สินของแผ่นดินคำว่าแผ่นดินกับพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันนะของพระเจ้าแผ่นดินคือของแผ่นดินนั่นแหละง่ายๆเธอปัญญาตยางเลยของแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินมันเหมือนกันแต่เขียนไว้นิดหน่อยกลัวพระเจ้าน่าเกลียดนะเขียนไว้ว่าทรัพย์สินส่วนพระองค์ย่อมไม่อยู่ในข่ายแห่งความยกเว้นดังกล่าวเพราะฉะนั้นหลวงต้องเล่าผักให้เป็นทรัพย์สินทั่วมรรคศาสตร์หมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรบ้างเพราะว่าเขาบอกว่านะคือทรัพย์สินส่วนพระมรรคศาสตร์จะเบิกจ่ายถ่ายถอนยังไงจะแต่งตั้งใครยังไงเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเข้าใจไหมมันก็เหมือนกันเลยใช่ไหมก็คือทรัพย์ที่ถูกรู้ก็คือตามอัธยาศัยเพราะเป็นของส่วนตัวของประสาทต้องเหมือนกันตามอัธยาศัยมันก็เหมือนกันเลยก็คือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากูจะให้ใครจ่ายใครเรื่องของกูใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันเลยแต่ภาษีที่เขาจ่ายไปเขาไปพัฒนาประเทศทำถนนหนทางให้คุณป้าวิ่งทำไมคุณป้าไม่อยากจ่ายภาษีอะฮะจะไปจ่ายทำไมล่ะมันเป็นหน้าตาเดินคิดดูนะเป็นกษัตริย์ไปเสียภาษีเกิดเสียไม่ครบมาจับทำไงไอ้คนจับติดคุกไหมก็สมมติว่าเอาง่ายๆเธอเป็นที่ปรีกรมสรรพากรเนี่ยนะเธอไปจับภาษีเธอจะมาจับใช่ไหมก็ไม่กล้าจับเธอจับเธอไม่ต้องจับเธอแค่มาเตือนเธอกล่าวหาว่าเธอเนี่ยมินพระเรามีสารภาพจริงไหมอันนี้กฎหมายออกมาเพื่อช่วยคนทุกคนนะไม่ได้ให้กษัตริย์เสียภาษีเพราะอะไรเพราะถ้ากษัตริย์เสียภาษีแล้วเนี่ยมันต้องมีคนมาเก็บไอ้คนเก็บจะติดคุกนะเกิดมาทวงว่าจ่ายไม่ครบต้องจ่าย1ล้านจ่ายแค่ร้อยเดียวนี่นะติดคุกมากไม่ใช่กษัตริย์ติดคุกนะไอ้คนมาเก็บติดคุกก่อนแต่ทักษิณเขาก็จ่ายภาษีนะฮะทักษิณมันจ่ายภาษีมันไม่ใช่กษัตริย์กษัตริย์ที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายแล้วจะจ่ายทำไมล่ะกษัตริย์เป็นหน้าตาเธอคิดดูมันจะดูเร็วขนาดไหนกษัตริย์ต้องไปเสียภาษีเนี่ยมันใช่ไม่ได้แล้วถ้าไปครบอ่ะก็จะมาเก็บสีทำไมคนอื่นทั้งประเทศที่ได้กี่ล้านไม่ไปเก็บเก็บขึ้นทำไมแล้วอีกอย่างนะถ้ามันเก็บผิดเก็บถูกมันติดคุกนะ112อ่ะเธอไม่เห็นใจที่ปรีกรมธรรมกรที่ปรีกรมสรรพสิทธิ์ประหลัดกระทรวงการคลังที่เห็นใจเลยครับแล้วคนพวกนี้น่ะเขาเป็นกรรมการสำนักงานสืบสวนส่วนพระกษัตริย์โดยตำแหน่งให้เขาทำยังไงล่ะเขาเป็นกรรมการอยู่ด้วยก็จะเก็บภาษีตัวเองเก็บถูกเก็บผิดเพราะฉะนั้นนะเธอไม่ต้องสนใจเลยไม่มีใครกล้าเก็บไม่มีใครกล้าทวงจะจ่ายไม่จ่ายไม่มีใครกล้าทวงหรือว่าเธอจะลงของลงของก็ไม่กล้าอยากจะลงอ่ะลงมาเก็บที่ไหนลงแจ้งไปเตือนนี่ถ้าลงไปหัวขาดโดนดิ้งพานี่กี่ชั่วโมงแน่เลยครับผมเพราะนั้นเข้าใจแล้วก็อย่าถามเรื่องนี้ต่อนะครับฉันรำคาญอธิบายจนเหนื่อยหอบก็หอบอีกเนี่ยนะเอางี้คุณป้าเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงต่อไปนะครับเถียงแทนเจ้าเป็นใหญ่ใครเจ็บใครตายกูไม่สนพวกมึงเพียงแค่คนริอาจโคนเทวดาชิชะชังกรานะบางอาจจะขับด้านพลานี่โหยเราแหกตาดูน้ำหน้าตายฟาตีผ่านอยู่ในมือกูสิ่งคำชูไว้หากินตุลาการผู้ทรงศีลดินก็ของกูจำไว้อย่าบังอาจมึงเป็นทาสก็รู้อยู่
อย่างก็มีให้ดูก็จงดูไว้เป็นอย่างกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสี่ยงกูบอกให้พอเพียงเสือกบอกเสียงนกเสียงกจะกล้าราบรถทั้งสั่งออกมาเตรียมปากกากูจะเซ็นอย่าบังอาจมึงเป็นทาสก็รู้อยู่ตัวอย่างก็มีให้ดูก็จงดูไว้เป็นอย่างกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสียบอกเสียงนกเสียงกาเอาวะหากมึงสู้ก็ลองดูใครจะกล้าราบรถทั้งสั่งออกมาเตรียมปากกากูจะเซ็นมั่วกูเมาเหียงแทนจ้าครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงที่2นะครับก็ยังอยู่กับผมดีเจซุนโฮกับคุณป้าสมจิตนะครับคุณป้าคืออย่างนี้คือนิตยสารฟอร์บเนี่ยเขาก็เอาไปลงนะฮะบอกว่าคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยก็คือครอบครัวของครอบครัวเนี้ยคือเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกเลยแต่ที่นี้มันมีข้อสังเกตอย่างนึงตรงที่ว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมเขาถึงไม่จัดอันดับคุณป้าอย่างนั้นบ้างมันจะไปจัดได้ยังไงล่ะมันกลัวที่จริงนะฉันบอกตรงๆถ้าลำคาไปฟอสไปเฟสจริงๆนะมันดูถูกฉันอ่ะทำไมฮะมันบอกว่ารวยที่สุดในโลกจริงๆต้องรวยที่สุดในจักรวาลในกาแล็กซี่ก็ได้เพราะว่าไอ้ที่มันบอกมาตัวเลขมันต่ำกว่าความจริงมากๆเลยก็แสดงว่ารวยกว่านั้นเยอะมันไม่รู้เรื่องรู้ไม่จริงอ่ะนะฉันโมโหมากเลยส่วนไอ้ทางไทยเนี่ยเราไปพูดถึงมันไม่ได้เราต้องแยกนะในระดับจักรวาลเนี่ยเรารวยที่สุดแต่ในประเทศเราไปทำพูดรวยไม่ได้ทำไมผู้อิจฉาเจอความรวยที่สุดขอทานเป็นบ้านเป็นเมืองมันยืนเท่าแถวไม่เพื่อให้ยังไงมันบอกว่ารวยก็ช่วยบริจาคหน่อยไอ้ที่เราเปิดรับบริจาคของพวกมันจะทำไงเราต้องทำตัวโจรใช่ไหมในประเทศเราต้องทำตัวโจรจะได้มีคนมาบริจาคเราจะต้องประหยัดเงินต่อเรื่องพอเพียงแต่ต่างประเทศเราต้องรวยเป็นหน้าเป็นตาก็คือทุกวันนี้ก็ที่ออกข่าวสองทุ่มเนี่ยคือทำตัวจนๆแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนมาบริจาคว่างั้นเถอะแต่คิดดูง่ายๆนะฉันลำคาญมีเวลาบรรลุงอ่ะนะท่านนี้เจริญมโนรวยที่สุดไอ้นั่นเจริญสิงห์ว่าเราพี่รวยไอ้นั่นรวยนี่รวยจะไปรวยยังไงพูดที่ปากกระจกเธอคิดดูนะปูนซีเมนต์ไทยนะปลายปีที่แล้วเนี่ยปลายปี2556นะครับลุงเนี่ยถึง 30% นะครับ
360ล้านหุ้นนะหุ้นละ400บาทหุ้นที่เม้นอย่างเดียวนั้น 144,000 ล้านบาทนะเธอธนาแล้วยังมีทุนตาวันไปซื้อซ่อเข้าไปอีกนะ7,000ล้านลูกไปถึงหลายหุ้นนะถึงเองสำนักงานทรัพย์สินมีทุนตาวันอีกมีตัวนี้จะเป็นของแกทั้งหมดนะเข้าไปถึงซ่อเข้าไปอีกแล้วเธอคิดดูจะบอกอีกอย่างในธนาคารไทยพาณิชย์ลูกจะถือเนี่ยนะลดอีกเจ็ดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยราคาหุ้นเดี๋ยวนี้นะ143บาทนะลูกถือเท่าไหร่เธอรู้ไหม700กว่าล้านหุ้นทั้งหมดลงตรงนะแสนกว่าล้านบาทอ๋อตรงตรงนี้ลงมานะตกประมาณ200,000ห้าหมื่นล้านบาทอ๋อแต่พวกสองตัวเนี่ยถ้าเกิดที่ดูไม่รวยทนไหวเลยถ้าพวกทองตัวฉันว่าไอ้พวกนั้นก็แพ้แล้วครับผมแต่ทีนี้ทำไมเมืองไทยเขาไม่จัดเธอรู้ไหมทำไมฮะตรงไปที่เขาสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดที่ได้ไงอ๋อไปหาคนจนก็ละเมิดหาคนก็ละเมิดเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องลงเพื่อความปลอดภัยไม่ต้องลงลงได้อย่างเดียวสมพระเจริญเท่านั้นแหละอย่างอื่นลงไม่ได้ลงแล้วมันเสี่ยงครับผมใช่ไหมขนาดพวกปุ๊บมันบอกว่ารวยนะสุขนี่ตามตีนี่คุณจะต้องไปแก้ตัวจนเลย อยู่บ้านหลังเล็กๆอยู่บ้านสุขีนาดาแต่อีก20ครึ่งแทงมันเริ่มเทิมมันไม่พูดนะมันไม่พูดเอาหลังเล็กๆมาพูดใช่ไหมเอาหลังเล็กมาพูดแล้วก็ไอ้ความรู้ต่างๆก็ไม่พูดถึงส่วนหน้าสกุลสกุลไม่พูดถึงเลยต้องทำจนไว้ก่อนถ้าเป็นว่าใช้ยาสีฟันบีบแผลบีบต้องไปซื้อที่นี่ปลาหมึกมานี่ตัวราศีฟันนะซึ่งไอ้ที่นี่ปลาแพงกว่าราศีฟันอีกป้าก็สงสัยว่ามันจะนี่คือมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะลงเท้าก็ป่าหน้าป่าอีกแล้วก็ไปใส่พานเอาไว้บูชาเราต้องแสดงอย่างนั้นไงให้คนเห็นใจว่าเราเห็นใจคนจนนะคนจนต้องอดทนนะพระเจ้าอยู่ว่าขนาดรวยยังอดทนเลยนะแล้วเธอจนเธอก็ต้องอดทนยิ่งกว่านั้นอีกยังไงก็สรุปว่าครอบครัวของคุณป้านี่เป็นครอบครัวสร้างภาพว่างั้นเถอะเราไม่ได้สร้างภาพเราทำเป็นตัวอย่างนะให้ประชาชนเนี่ยเราต้องสอนให้ประชาชนทำยังไงในประเทศนะแต่ส่วนต่างประเทศเนี่ยเราต้องทำให้มันใหญ่โตให้มันดูดีให้มันเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศเราเป็นหน้าตาของประเทศแต่เราก็ต้องสอนประชาชนว่าอย่าทำอย่างเรานะมันคนละชั้นนะ รเราเป็นกษัตริย์เธอเป็นที่ข้าเธอต้องทำตัวให้มันถูกแต่เธออย่าสับสนเธอต้องรู้ว่าใครเป็นใครอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณลุงสมชายก็คือเป็นอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจสิครับด้านธุรกิจสิที่ทำธุรกิจได้ร่ำรวยขนาดนี้แต่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่หรอกนะคือบางทีเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะพูดนะเธอก็คิดดูแล้วกันว่าจริงๆอะนะจะว่าไปแล้วจะหาว่านินทาเอาเป็นว่าคุยตั้งข้อสังเกตก็แล้วกันวงไม่โดนเนี่ยไม่ได้รวยหรอกจนนะจนคือกระจกกับผู้ภาษาชาวบ้านคือกระจกเอาแล้วยังไงถึงรวยมาได้ถึงขนาดนี้ตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดกันหนักว่าเอ๊ะทำยังไงไม่มีตังค์นะพอดีมีคนแนะนำให้ไปลงทุนกันในเผ่าเผ่าศรีอานนท์ตอนนั้นเขาคาบกินนะเขาบอกได้คำไทยดีอ๋อครับผมทีนี้เราก็คิดว่าจำเป็นต้องผูกสัมพันธ์กับเผ่าผูกสัมพันธ์ก็คือไปหุ้นกับเผ่าค่าทุกทีนี่แหละแล้วก็อาศัยเผ่าเนี่ยมาช่วยดูเรื่องคดีตอนนั้นลุงเกติดคดียิงพี่ชายนะคดีกรณีสวรรค์คนราชการที่8ตอนนั้นดูยังไงเขาไม่รอดทุกคนเขารู้กันหมดว่าแกยิงพี่ชายแกเองนะครับเพราะว่ามีแกคนเดียวเข้าไปในห้องพระปฐมได้คนอื่นเข้าไม่ได้หรอกคนอื่นเข้าไปก็โดนจับใช่ไหมก็มีแกฆ่าไปคนเดียวแล้วในคิดในบุตรมันก็กลัวมันก็โบออกมาแล้วที่จริงๆเงินตรงนั้นนั่นแหละอันนี้ใครๆก็รู้นั่นแหละไม่ได้คงความลับอะไรหรอกมันเรื่องธรรมดาทีนี้ก็ต้องใช้ในเผ่าใจถึงเหมือนประยุทธ์ตอนนี้เผ่ามันใจถึงนะมันช่วยทุกอย่างก็เอาใจมันนะเลี้ยงนักเลงก็บางทีก็เรียกพวกอัศวินเนี่ยก็ลุงสมชายก็เป็นประธานมอบเป็นอัศวินก็ไปลงนั่งกับนายเผ่าในเผ่าเขาคุกตำรวจนะครับก็ไปยึดตำรวจตชด.ของนายเผ่าไปค้าปิ่นค้าไปค้ามามันก็ดีนะเงินมันดีนะลงทุนร้อยเดียวกำไรเป็นหมื่นเป็นแสนนะจากหมื่นแสนกลายเป็นร้อยล้านพันล้านจะทีทำไงล่ะก็ซื้อสิใช่ไหมมันมีพวกเจ้าโง่ๆที่มันเป็นเพย์บอย
จะเข้าใจอย่างนี้นะพวกเจ้าส่วนใหญ่มันโง่ครับเพราะว่ามันรวยจากมรดกใช่ไหมฮะมันรักษาไม่เป็นครับมันก็กินเหล้าเมายาที่ผู้หญิงฮะไอ้บางคนเนี่ยเธอรู้ไหมไอ้เจนเทนโวเนี่ยนะทุกวันนี้เราได้ยังไงเธอรู้ไหมได้มายังไงฮะเจนเทนโวเนี่ยเธออย่าไปบอกเลยเดี๋ยวลุงเขาจะว่าป้านะฮะเช่นท่านโมแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกวังพิจบูลวังพิจบูลเนี่ยราชการที่หกท่านตั้งชื่อให้กับจุธาทุตจุธาทุตเนี่ยจุธาทุตจะเป็นเจ้าของวังนะทีนี้จุธาทุตอายุท่าน31มันก็ตายแล้วนะมีลูกคนหนึ่งชื่อวรานนทวัฒน์ไงแต่วรานนทวัฒน์เธอผมไม่รู้จักมั้งวรานนทวัฒน์เนี่ยเป็นสามีคนที่สองของพี่สาวลูกสมชายกัลยาณีเนี่ยตอนแรกกัลยาณีแต่งงานกับอารามชื่ออารามอะไรรัตนศรีกุลนิดเลยไม่รู้มานี่นะแล้วก็ไปขับรถกับลุงสมชายชนกันแล้วลุงตาบอดไปข้างหนึ่งที่มีคนไปลือเจ้าสาวมาป่าว่าตาหมามันใส่ก็มันจับติดคุกนี่นะเป็นตาหมาจริงหรือเปล่ามันจะเป็นตาหมาได้ไงก็พูดเกินไปตาพฤติธรรมดาน่ะแหละไม่มีหมาเหมือหรอกให้เกียรติหมาเกินไปแล้วมันไม่ใช่ตาหมาทีนี้แกก็เลยอย่างไงแล้วก็เลยมาแต่งกับวรานนทวัฒน์เจ้าของที่ที่นี่แหละแล้วก็หลอกไปลงทุนแอร์สยามที่นี่แอร์สยามขับขายขับขามันไม่ใช่แอร์คอนดิชั่นย่อสยามนะสายการบินแอร์สยามนะอ๋อเป็นสายการบินไม่ใช่แอร์แบบสายจูนิกไม่ใช่นะแอร์สยามแอร์สยามเนี่ยแล้วยิงไงเราไปหลอกมาเราที่นี่มันมาเนี่ยนะไอ้วังพิจบูเนี่ยนะทีนี้ก็หลงจุ้งรุ่งวังสาปทุมกินถึงลาดตำลีข้ามมาถึงลาดตำลีพาซ่าเนี่ยบางกอกพาซ่าที่นี่ไหมที่กำลังไล่กันเนี่ยไล่เรื่องตำรวจเลยนะมันก็ไม่ยอมไปนะทั้งไล่ทั้งมันบอกว่าทำไมรังแกอยู่มานานเราก็บอกหมดสัญญาไปนานแล้วให้มันหาที่อยู่ใหม่มารู้ว่ามันทำอย่างอื่นไม่เป็นมันขายแต่นาฬิกาขายแต่ถึงของที่มันขายอยู่ตลอดเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ทำไมก่อนถ้าผู้รับก็เหมือนเงินมันขายผ้านะพอหมดสัญญาเราก็จะลื้อเรียกไปเตี้ยมันบอกมันไม่มีถ้ามาถวายฎีกาเราไปเรามาเราก็ไม่ให้เข้าเป้านะมันก็อุตส่าห์แอบมาเวลาเสด็จไปไหนมันก็แอบมาแล้วก็มายื่นนะมายื่นตัวสมชายเนี่ยบอกว่าเดือดร้อนบ้านอยู่พหุรัฐลุงขึ้นไปเตี้ยขอให้ทรงพระกรุณาทรงพระเมตตานะตามพุทธวินัยธรรมใช่ไหมแล้วก็ตอบมาเป็นว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินนะขอให้มันไปหาที่อยู่ใหม่เถอะนะอยู่มานานพอสมควรเก็บเวลาแล้วรู้จักขนขวายบ้างอย่าเห็นว่าเป็นของหูของตายอันนี้ก็จะเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะใครที่เช่าที่สำนักงานทรัพย์สินนะให้ระมัดระวังไว้นะให้รู้สำนึกไว้ว่าอยู่มานานแล้ว อยู่ถูกๆมานานแล้วท่านต้องการจะพัฒนาให้มันเจริญกว่านี้นะทั้งบางกอกบาซาทั้งสภาพาตามที่ต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกให้ออกต้องออกนะ อย่าให้ท่านต้องใช้กำลังนะแต่ท่านกอกภาษาเนี่ยอันนี้คุณป้าขู่หรือเปล่าไม่ได้ขู่พูดด้วยความหวังดีเธอมองที่ยังไงเนี่ยฉันบอกให้ฟังอย่ามากอกภาษาเราใช้ทั้งทหารตำรวจในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบอัตภาพมือปูมือปืนไปไล่นะไปไล่มันมันแค่ไปอ่ะถ้าไม่ขู่ไม่ไล่มันจะเห็นได้ชูวิทย์ไหมชูวิทย์ที่เคยไปไล่ทุบนะไล่จะสร้างสถานที่มันไม่ไปนะในเมื่อศาลสั่งแล้วมันไม่ฟังเราต้องเชื่อความคำสั่งศาลใช่ไหมใช่ใช่ศาลสั่งให้ไปหรือถอนมันไม่รื้อเราก็ต้องรื้อไม่รื้อเผาเลยเอาขนาดนั้นเลยกฎหมายก็เป็นกฎหมายดิอ๋อครับแต่จะไปเผามันก็ผิดกฎหมายนะจะไปผิดยังไงศาลสั่งให้ไล่อ๋อแล้วมันจะไปจับได้ว่าใครเผาใช่ไหมมันบังเอิญนะนะบังเอิญว่าโชคดีไล่ตรงไหนตรงนั้นไฟไหม้ประจำแต่ไล่ก็ต้องออกไปอันนี้ก็บอกให้รู้นะว่าให้สำนึกว่าลุงให้อยู่มานานแล้วพอสมควรแล้วให้ย้ายได้แล้วย้ายลุงต้องไล่นะสภาตาในลุงก็สั่งศาลไม่ใช่สั่งลุงฟ้องศาลศาลก็บอกให้รื้อรื้อถอนนะส่วนจะมาอ้อนวอนว่าอยู่มานานทำอะไรไม่เป็นเลยนะมันผิดหลักเกิดเป็นคนต้องพึ่งตัวเอง
ใจไม่ต้องพึ่งตัวเองโอเคอย่ามาหวังพึ่งเจ้านายเพราะว่าเจ้านายก็ต้องใช้เงินฮะทำไมเธอรู้ไหมเธอคิดดูนะเมื่อก่อนเราอยู่กันสองคนผัวเมียมีลูกแค่ไม่กี่คนใช่ไหมครับมีลูกหลวงตุ้งสี่คนครับตอนนี้มีพระหลานพระเหลนพระลูกแล้วก็เมียก็ต้องหลายคนนะครับเจ๊แกมีเมียหลายคนแล้วก็มีลูกครับแล้วก็มีเมียน้อยเมียเล็กลูกของอีกลูกของมันก็ต้องใช้เงินมากใช่ไหมครับใช้เงินมากก็ต้องเอาที่ดินที่มันอยู่เฉยๆมาพัฒนาอันนี้เป็นความเป็นของราชวงศ์แล้วทำไมต้องมีกันมากๆด้วยล่ะครับผมไม่เข้าใจเธอไม่รู้ยังไงว่ามีน้อยเนี่ยนะมันไม่ปลอดภัยเธอดูที่ราชการที่5มีลูก76คนราชการที่4มีลูก82คนต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะๆอ่ะมีราชการที่6มีพี่น้อง500คนนะมันตายหาหมดเลยเนี่ยตายไปหมดเลยเนี่ยหรือไม่กี่คนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอ่ะอ๋อเพราะฉะนั้นมันต้องมีเยอะๆต้องมีเยอะๆเราก็ต้องขยายเราต้องดึงดูดคนจำนวนมหาศาลนะอีกอย่างมันเป็นหน้าตาของประเทศแล้วมันจำเป็นจะต้องมีไว้ดีกว่าไม่มีจริงไหมถ้าเกิดประชาชนมาฉลาดมาลุกขึ้นมาล้มอ่ะแต่เจ้าประเทศอื่นโดนล้มเนี่ยจะหนีไปที่ไหนใช่ไหมเธอต้องคิดนะไม่ใช่หนีไปคนเดียวนะคือทุกวันนี้ก็เตรียมหนีแล้วใช่ไหมจะกินแล้วติดแล้วก็ขนมาเต็มที่เลยใช่ไหมครับเธอคิดว่าเราจะอยู่จะได้ยังไงเราทำนาทำไร่ไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประชาชนมาฉลาดมาลุกขึ้นมาล้มเราเนี่ยเราก็ต้องหนีหนีเราก็มีเงินทุกวันนี้เราก็แบ่งไว้ต่างที่มากมายแล้วคุณป้าคิดว่าตอนนี้ประชาชนเขาเริ่มฉลาดหรือยังประชาชนมันจะเป็นฉลาดได้ยังไงทุกวันนี้นะแล้วก็ให้มาดูข่าวสองทุ่มแล้วดูเราแจกลูกแจกนี่มันไม่มีทางหรอกใครที่มันอุดฉลาดเราก็จับไปที่ใช่ไหมกฎหมาย112มีนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราถือว่านะสิ่งสำคัญที่สุดในการปกครองประเทศก็คือกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้สำคัญที่สุดตราบใดที่ประชาชนมันไม่กล้าว่าเราไม่กล้าวิจารณ์เรานะมันก็คิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็เท่านั้นเองในเมื่อมีใครว่าเรามีแต่คนชมเรานะแล้วก็กลายเป็นคนที่ดีนะคุณป้ากลายเป็นที่เคารพบูชาอันนี้เรามากลับมาคุยกันเรื่องสำนักงานทรัพย์สินของคุณป้าก่อนทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตนี้คือว่าราชสกุลมหิดลเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นราชสกุลที่ร่ำรวยมาจากอะไรนะฮะอย่างพระมหาชนกเนี่ยก็อยู่ที่ต่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือร่ำรวยมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะอยากจะถามคุณป้าว่าใช้เทคนิคอะไรฮะคือที่จริงนะตะกี้นี้เธอต้องเข้าใจนะว่าเราเริ่มต้นเนี่ยธุรกิจจริงเราได้ไอเดียมาจากเผ่าติยานนท์ค้าฝิ่นนะพูดง่ายเธอเข้าใจคำว่าฝิ่นไหมเข้าใจอ่ะฝิ่นปูพิมพ์นะมันก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะที่เราบอกว่าเราไปหาเจ้าเผ่าใช่ไหมแล้วมาปลูกฝิ่นให้มันก็ปลูกท่อแต่ข้างหลังท่อมันก็คือฝิ่นอย่างเดิมมาเลยในเขตหลายๆเขตเนี่ยนะแล้วก็ทำต่อเนื่องมันกำไรดีครับส่วนที่มันมีข่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันบอกเธอว่ามันจะพูดตรงๆก็คงไม่ได้ครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันฉันตั้งข้อสังเกตให้เธอสังเกตนะเธอรู้จักห้วยเชี่ยตังไหมรู้จักครับห้วยเชี่ยตังเป็นราชาผมขาวค่าฮีโรอีนระดับลูกเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยของลูกนะค่าอยู่ที่พม่าตอนนั้นยังไม่มีศูนย์กำจัดเฮโรอีนของสากลยังไม่มีตำรวจสากลยังไม่มีนะครับห้วยเชี่ยตังถูกจับสองครั้งครับนะตำรวจไทยเก่งไปจับมาสองครั้งครั้งแรกเลยอัยการไม่ฟ้องถูกจับบอกว่าฟ้องไม่ทันมันต้องฟ้องใน15วันอะไรเงี้ยนะกลายเป็นชิพูนแต่พระประชาธิปัตย์เนี่ยจำได้ไหมจำได้จำได้ตอนที่ศาลดูบอกว่าฟ้องไม่ทันเนี่ยฟ้องไม่ทัน15ตัวแล้วใช่ง่ายๆนะเอาอะไรง่ายๆอย่างนี้เลยเรื่องง่ายๆมันฟ้องไม่ทันตัวมันไปมันเป็นราชายาเสพติดแล้วมันช่วยมาโดนตำรวจไทยจับตำรวจไทยก็เก่งจริงๆนะจับก็บอกว่าฟ้องไม่ทันตัวมันไปก่อนครั้งที่สองจับได้อีกตำรวจไทยเก่งมากจับได้อีกก็อนุญาตให้มันลาไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลและถ้าปล่อยไม่ได้ปล่อยมันก็หนีไปได้อ๋อเออหลังจากนั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างเราโอ้ยที่กลางสนิทแน่นแฟนมากขึ้นแต่รู้ไหมเมืองยอนกับเมืองไทยมันตรงกันข้ามนะ
มีคนบอกว่าเราส่งปูชนียตาช้างเนี่ยไปสร้างเมืองยอที่เวียดเซียงตังอ๋อฮะแล้วก็มีคนบอกว่าลุงเนี่ยเป็นหุ้นใหญ่ของเวียดเซียงตังครับแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวยุวธิดาถูกจับที่อังกฤษใช่ไหมจำได้ครับจำได้หลังจากนั้นก็สมเกาหลีตังคุยตับฮะขอพี่ครับสมเกาหลีใช่ไหมไม่มีตังคุยตับนะไม่มีตาแปลกชื่อปานนะอย่าเข้าใจผิดต้องขออภัยสมเกาหลีด้วยนะคะฮะสมเกาหลีใช่ไหมนะโดนจับที่ฝรั่งเศสใช่ไหมครับผมก็คือเมียเสียคนแรกอ่ะง่ายๆถูกจับเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวันที่สิบเนี่ยโดนอีกแล้วโดนอะไรฮะวันที่สิบสิงหานะขึ้นบินTD636ฮะโดนจับที่ไต้หวันนะเราใช้คนไต้หวันสองคนฮะขนเฮโรอีนตาสิงโตคู่ฮะเหยียบลูกๆนี่แหละฮะ9กิโลนะครับไปที่สนามบินไทเปสนามบินเต้าหยวนเนี่ยแหละนะสองคนนี้เส้นดีขอเข้าห้องน้ำแล้วก็หนีไปเลยหนีไปเลยแต่จุดข้อสังเกตฉันไม่ได้ว่านะก็คือซุกอยู่ในผลิตภัณฑ์สินค้าของลอยคำนะของโครงการหลวงอ๋อก็คือคุณป้าวางแผนก็คือซุกไอตัวเฮโรอีนเนี่ยไว้ในสินค้าของโครงการหลวงมันอาจจะใส่แป้งผิดไงอ๋อนมถั่วเหลืองเนี่ยมันต้องใส่แป้งถั่วเหลืองนะมันมีด้วยเหรอครับแป้งถั่วเหลืองถ้าพูดเข้าไปใส่แป้งผิดเป็นแป้งสิงโตคู่คงยิบบอกผิดแน่ใช่ใช่ว่าติดกองผิดนะปกติแล้วมันต้องใช้นมถั่วเหลืองไงสีมันคล้ายๆกันเหลืองๆขาวๆไปหยิบนมถั่วเหลืองเล็กตาซองหยิบผิดเป็นสิงโตคู่มันก็เลยมาที่สินี่เองนะเพราะฉะนั้นลูกจะขายแป้งหรือไม่ขายฉันไม่รู้นะแต่ผู้ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยทุกตันลีทั้งเชียงรายเชียงใหม่ดอยตุงดอยเต่าดอยคำเนี่ยแหละเขาจากกันนี้ว่าพีเสด็จราชนีเนี่ยมอมเจ้าพีเสด็จราชนีลูกของกรมหมื่นพิทยาลกรท่านเรียกพิทยาลกรนะอันนี้ไม่รู้จักค่ะพิทยาลกรคือนมศราชนีเด่นตำลาดไงครับผมต้นตระกูลราชนีเนี่ยพีเสด็จเนี่ยเขาเป็นพระชายคนสนิทเล่นเด็ดที่ตั้งเขาสนิทกันมากเรียกว่าด่ากันได้เลยเล่นกับคุณลุงอะไรฮะเออเล่นกับมีคนเนี่ยที่ด่าลุงได้อ๋อฮะก็มึงลูกมึงเชื่อมึงเขาด่ากันได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเหมือนกันนะพี่เสด็จเนี่ยเขาคุมเชียงรายทั้งหมดเลยทหารตำรวจตุ๊กเต่าที่เส้นทางคุ้มส่งทั้งหมดเนี่ยนะเขาคุมทั้งหมดน้อยตุงน้อยเต่าน้อยคำเขาคุมทั้งหมดแล้วมันติดกับพม่าที่มันกว้างใหญ่ไพศาลไอ้ส่วนที่เปิดโชว์เราเก็บ160บาทนะดูสวนน่ะตำหนักลู่นะไอ้ที่ไม่เปิดนั่นเท่าไหร่ฉันให้ข้อสังเกตว่าลุงแกไม่เคยรวยมาก่อนแล้วทำไมรวยมหาศาลไปลงทุนลู่นี่นะถึงสวนหลวงสเปนสวนสยามเนี่ยแต่เธอยังไม่รู้ว่าเขารวยกันรวยจริงๆรวยยังไงคุณป้ามาพูดอย่างนี้คุณป้าไม่กลัวเขาจะเอาไปซุบซิบนินทาเหรอฮะว่าคุณลุงกับคุณป้าอะไรยังไงลุงก็อยากจะให้แต่ป้าเขาอยากให้ลุงมารู้เหมือนกันว่าป้ารู้ว่ามึงรวยนะแบ่งๆกันบ้างอย่างลูกเลยตายแล้วไปไม่ได้จะวนไปถึงไหนกันนี่แต่งสมบัติเดี๋ยวมันจะเป็นร่างทองทางวัฒนะมีอะไรก็แต่งเลยจริงไหมเธอก็จริงนั่นแหละฮะก้างทองมันมีอีกมันมีกี่ตังยิงกันตายฆ่ากันตายไม่รู้กี่รอบไอ้ตะปูนกี่ร้อยล้านพันล้านไอ้นี่เป็นล้านล้านนะเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเท่าของก้างทองเนี่ยมันยิ่งกว่าห้างเพชรอีกใช่ไหมเราไม่แต่งมันจะมีเรื่องไหมล่ะแต่คนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็คือพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นสามีของคุณป้าคุณป้าคือพระราชินีแล้วนี่คุณป้าไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนี้มันก็ฟังดูแปลกๆอยู่นะฮะไม่มีหรอกฉันถึงบอกเลยว่าฉันอยากจะเป็นผู้ทำเนียบราชการไงเพื่อจะได้เซ็นเช็คทั้งใบสองใบ3-4 พันล้านก็ยังดีใช่ไหมค่ะอันนี้ไม่ได้เลยมันงบของคุณยังไม่ให้ใครเป็นเลยค่ะจะให้ซีอูเป็นมันก็ไม่ให้เป็นมันพูดจะไปเซ็นเช็คค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องรู้ว่ารวยก็จริงนะแต่มันใช่อะไรไม่ได้มันปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะค่ะป้าหงุดหงิดจริงๆนะถ้ามันจมก็แล้วกันไปนี่มันรวยครับรวยลูกเราใช้เงินไม่ได้ทำไงอ่ะใช่ไหมไอ้อาเลยมันก็บอกว่าเก็บเอาไว้อย่าเพิ่งใช้นะถ้าอยากได้ก็ไปหาเอาเองคิดดูนะป้าทำเพื่อลุงมาเท่าไหร่ป้าบากหน้านะทางฐานที่ทำหน้าไม่ต้องกี่โลกแล้วป้าได้อะไรบ้างทุกวันนี้ก็รอเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแต่เสียเงินเสียทองเนี่ยหากินก็ลำบากป้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นกรรมอะไรเนี่ยนะ
ขนาดพิษมันก็ไม่ซื้อให้ป้าทานแล้วจะอู๋มาเลยที่ตัวมันติดท่านมันใหญ่ขนาดไหนนะเป็นภรรยาของกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกนะแล้วก็ไปอุ้มเพชรเข้ามาคิดตัวมันร่างติดใจจริงจริงก็มันเศร้าใจเย็นคุณป้านะนี่คือผมก็ตอนแรกคือผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะฮะว่าคุณลุงสมชายนี่แกจะมีทรัพย์สินอะไรเยอะแยะมากมายถึงขนาดนั้นก็ต้องมาได้ฟังความรู้จากคุณป้าเนี่ยนะฮะและนี่คือที่ผ่านมาเนี่ยคือมันก็มีข่าวซุบซิบที่ว่าไปโดนจับอยู่ต่างประเทศนะฮะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยคือมันไม่มีการลงข่าวเลยหรือแม้แต่กระทั่งล่าสุดเนี่ย10สิงหาที่ผ่านมาก็ไม่ลงข่าวในประเทศไทยแปลกมันรู้ไม่ได้มันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศฮะลงไปก็ถือว่ามีเจตนาไม่ดีเท่าใครหนึ่งสองนะจะคิดดูว่ามันคือเธอต้องเข้าใจก่อนว่าความมั่นคงของประเทศคืออะไรกรมนคืออะไรเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้เรียกกรมนเราเรียกปปคกองการป้องกันและปราบปรามภัยคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคนที่อยู่คอมมิวนิสต์ก็คือลุงสมชายคือสถาบันกษัตริย์ทีนี้เนี่ยพอต่อมาคอมมิวนิสต์มันเลิกไปแล้วอ่ะมันเลิกกิจการไปแล้วเราทำไงเราก็เลยเปลี่ยนเป็นกองในการรักษาความมั่นคงภายในนี่ความมั่นคงคืออะไรเนี่ยนะแล้วก็ความมั่นคงสำคัญกว่าทุกอย่างฮะอย่างที่เราว่าเรื่องความมั่นคงเป็นที่เข้าใจว่าความมั่นคงก็คือความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เธอสังเกตไหมเวลาที่อำนาจนะจะมีข้อหนึ่งเสมอบอกว่ามีการล่วงละเมิดพระบรมราชานุภาพใช่ไหมมีไม่หวังดีไม่ปกป้องพระบรมราชานุภาพอันนี้แต่สมัยที่ทุกตัวผิดปฏิวัติในปีหลวงธนง2490แล้วนะมันตั้งกี่ปี60 กว่าปีแล้วนะเราก็อ้างว่าตอนนั้นมีการหมิ่นพระบรมราชานุภาพไม่ปกป้องสถาบันทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็อ้างเดิมนะเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีเป็นข้ออ้างในการหากินความมั่นคงของประเทศคืออะไรก็คือความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เท่านั้นจะเดินไม่เกี่ยวนะคุณป้าแล้วคุณลุงนี่เขาขี้งกอย่างนี้แล้วคุณป้ายังจะออกมาปกป้องคุณลุงอยู่เหรอฮะทำไมไม่หย่าไม่เลิกรากันไปมันพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงแกมีบารมีก็เราก็เหมือนลูกพ่อผู้กาอาศัยร่มโพร่มไทรเรามีเพลงร้องประดับตระกูลมหิดลนะหากลุงสมชายยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงคิดด้วยหากลุงสมชายพินาศลงเราอยู่ได้เลยเหมือนเพลงสยามเราก็เหมือนมอบมุ้ยหมดสิ้นพูดปูเราปูหมดสิ้นเลยเธอต้องรู้นะว่าลุงสมชายเป็นเสาหลักครับถ้าไม่มีลุงสมชายนะก็จะหากินอะไรนะแต่ทุกวันนี้อาศัยบารมีการที่คุณหญิงพุทธมารเอาเงินมาให้ป้าการที่ท่านเจ้าเงินเอามาให้ป้าก็เพราะว่าป้าเป็นมเหสีของลุงสมชายเป็นพระราชินีเขาเกรงใจเขากลัวว่าป้าจะไปยุ่งลุงให้หาเรื่องกับเขาเขาเอาเงินมาให้เขาเรียกว่าเป็นการเหมือนให้สินบนเลยแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณป้าชอบไหมเขามาให้อย่างเงี้ยป้าชอบหรือไม่ชอบเลยป้าก็ต้องวางฟอร์มนี่อู้นี่น่ารบกวนกันเลยนะเลยคุณน้องนี่เวลาคุณหญิงมานะแกต้องมาสายๆเพราะแกรู้ว่าป้าตื่นประมาณบ่ายสองโมงแล้วพอป้านอนดึกป้านอนประมาณ6 โมงเช้าแล้วพอป้านอนดึกโมแต่ตรงพระกสินสำราญนั่นแหละทีนี้พอมาป้าก็จะอู้นี่น่ารบกวนกันเลยนะป้าพูดทุกครั้งเลยทุกคนรู้เลยว่าเอาเงินมาให้ป้าผมไม่ได้มาอะไรอย่างนี้ไงแต่ถ้ามันมาหน้าดูมันก็ต้องอย่างนั้นเลยเป็นทางไทยไงถ้าอยากได้ก็ต้องทำเป็นไม่อยากได้แต่ถ้าไม่ให้ก็ถือว่าผิดระเบียบตอนนั้นพุทธมารแกคืนป้าแกบอกว่าให้ขนาดนี้มึงยังมาปฏิวัติกูอีกแกก็เลยคืนป้าเพราะมันไม่เกี่ยวกับป้ามันเป็นที่ปีไม่ปีมันทำป้าไม่เกี่ยวแล้วความจริงคุณป้าเกี่ยวไหมก็ตกแต่ว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่นะคือป้าคิดว่านะมันทำให้ประชาชนฉลาดแต่นิยมมันมากครับประชาชนฉลาดแล้วมันอันตรายต่อป้าครับเกิดมันฉลาดมันที่มันไล่ป้าขึ้นเลยจะกินลูกเด็กแล้วปลูกป้าหุ้นขนาดนี้ขึ้นยังไงฮะขึ้นไม่ทันเลยนะเพราะฉะนั้น
ป้าก็รักเลยเห็นใจเขาอ่ะแต่ทีนี้หนูก็ต้องเข้าใจว่าความปลอดภัยราชวงศ์มันสำคัญกว่าประเทศชาติสำคัญกว่าเพราะนั้นป้าก็ต้องทำลายคนอื่นไปก่อนเลยเพื่อป้าอยู่รอดมันเป็นความจำเป็นเอางั้นเลยนะเอางี้คุณป้าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันในช่วงต่อไปนะครับเพียงแทนจ้าทำไมรถจึงติดผมเก็บไปคิดดูแล้วจึงเข้าใจอันความจริงนั้นมีขบวนผ่านไปไม่ว่ารถไฟรถพาป่าสามัคคีทุกวันจันทร์วันศุกร์เขาว่ารถติดตลาดหมอชิดเพลินจิตหรือว่าจรัญติดเป็นประจำไม่ว่าวันศุกร์วันจันทร์ติดได้ทุกวันบางวันทำคลอดกลางถนนวันก่อนเข้างานไม่ทันตอกบัตรเจ้านายมันซัดวันนี้ทำไมมาสายผมตอบปัดโทษให้ฝ่ายไม่รู้หรือไงว่ารถมันติดขบวนนั่นจะเฉยทำมึนยืนเต้ออยู่ได้สักนี่หน้าตัวร้ายทำไมช่างเห็นแก่ตัวต่อไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวบีบแตรทุกคันให้ทั่วรวมหัวไล่สักนี่หน้าท่านตอกบัตรเจ้านายมันซัดวันนี้ทำไมมาสายผมตอบปัดโทษให้ฝ่ายไม่รู้หรือไงว่ารถมันติดขบวนนั่นจะเฉยทำมึนยืนเซ้ออยู่ได้สักนี่หน้าตัวร้ายทำไมช่างเห็นแก่ตัวไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวมีแตรทุกคันให้ทั่วรวมหัวไล่สักดินาต่อไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวมีแตรทุกคันให้ทั่วรวมหัวไล่สักดินาเพียงแทนครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงสุดท้ายนะครับคุณป้าฮะอย่างนี้มันก็มีโครงการหลวงแล้วก็เกี่ยวกับโครงการที่เป็นโครงการอย่างพวกโครงการภูฟ้าโครงการดอยตุงโครงการเสื้อหมาทองแดงที่มันมีการผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะถามหน่อยว่าสินค้าพวกนี้ได้เสียภาษีไหมมันจะเสียหรือไม่เสียฉันจะไปเดือดร้อนทำไมเลยท่านถามเธอคำเดียวนะใครจะกล้าตามไปเก็บค่ะหรือไม่เสียนะมันจะกล้าตามไปเก็บเพิ่มไม่ต้องไปห่วงหรอกไอ้มันที่มันอย่างนี้ก็คือมันมีคนมาถามฉันนะบอกว่าไอ้ร้านที่ซื้อไปขายเนี่ยมันต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ใช่ไหมใช่ใช่ 10% เลยนะในเมื่อต้นทางไม่เสียปลายทางจะเสียไหมถ้าผมว่าทางมันจะเสียไม่เสียหรือของมันมันผิดมันซื้อไปขายแล้วก็โดนจับเองอะไรแต่ต้นทางไม่มีใครเขาจับหรอกนะเพราะว่าเขาเจอเขาก็ผ่านเขาก็ไม่กล้าคุณหนึ่งโถคือหมายถึงว่าคนที่เอาไปขายนี่คือต้องเสียภาษีแต่ว่าของคุณป้าผลิตออกมาคือไม่ต้องเสียว่างั้นเถอะ
เราก็ไม่รู้เรามีหน้าที่ไม่เสียภาษีอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราเราไม่ต้องเสียทุกปีจะเสียหรือไม่มันเรื่องของเขาอ่ะนะราชวงศ์ไม่เกี่ยวครับแล้วเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกของพวกนี้นะยังไงยังไงเราขายได้อยู่แล้วแหละขายผ่านธนาคารแต่ทำที่ทีเสื้อผ้าเสื้อสีฟ้าเสื้อสีอะไรกันเราทำออกมาสีเหลืองเนี่ยนะเราแบ่งให้ธนาคารนะธนาคารนี่รับไป 100,000 ตัวกสิกรรับไป 50,000 ตัวและธนาคารกรุงไทยรับไปอีก 20,000 ตัวใช่มั้ยเวลาใครมากู้มันก็จับยัดเลยเอาคนนี้เอาไป 5,000 คนนี้ไป 3,000 ตัวมันก็หมดนะใครไม่ซื้ออย่าให้มันกู้เงินครับพอบอกว่าเป็นเสด็จพระกุศลอะไรทำนองนี้มันก็ต้องทำกันหมดนั่นแหละเธอไม่ต้องไปปูผสมภาษีนะคือเราผ่านแบงค์ไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วก็ขายหมดคือหมายถึงว่าธนาคารนี่รับไป 50,000 ตัวเอาเงินมาเลยนะขายได้ไม่ได้เรื่องของคุณแต่มันง่ายจริงไหมมันเราต้องบังคับให้คนเนี่ยทำบุญแล้วได้ว่ามากู้แบงค์นะคุณกู้ตั้งกี่พันล้านหมื่นล้านไอ้เสื้อมันตัวเท่าไหร่เองสมมติตัวละ300นะเท่าไหร่10,000ตัวมันก็แค่เท่าไหร่10ล้านนี่ใช่ไหมเออก็ซื้อไปได้10ล้านบาทอ๋อใครได้ไม่ได้ก็ไม่สนก็คุณกู้เงินแบงค์มากี่ร้อยล้านพันล้านอ่ะครับเพื่อถูกลุ้มนี่ต่อยเธอทำไม่ได้ยังไงเธอจะใจจิตใจดราม่าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องไปสนใจเรื่องภาษีหรอกยังไงมันได้ปีอยู่แล้วแล้วขายยกโคตรเลยนะแล้วถ้าหากว่าแบงค์ขายไม่หมดก็หาทางไประบายอีกเป็นหน้าที่ของแบงค์ไงใช่ไหมแบงค์ก็ต้องรับผิดชอบกันไปอย่างพี่น้องประชาชนนี่เขาก็ตั้งคำถามหลายคนนะเขาพูดกันเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมหมานี่ถึงต้องเรียกคุณนะฮะอย่างคุณทองแดงเนี้ยเธอต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าเป็นคนได้รับเครื่องราชระดับหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าคุณหญิงค่ะไอ้คำว่าคุณนายนี่ไม่มีนะคุณนายนี่ไม่มีค่ะคุณนายนี่ไม่มีนะในทำเนียบคุณนายไม่ว่าคุณไหนที่มันกระเดะกระเดะแต่ฉันเนี่ยนะค่ะเขาเรียกคุณนายคุณนายไม่ใช่จตนาศักดิ์ครับมันนาศักดิ์คือคุณหญิงครับทีนี้คนนั้นต้องแต่งงานถึงเรียกคุณหญิงครับถ้าไม่แต่งงานก็เรียกว่าคุณค่ะอย่างเช่นคุณรันจวนนี่ก็ประแพงเธอเป็นบุตรชีเธอเป็นโสดใช่ไหมครับเราก็เรียกคุณจะไปเรียกนางสาวเรียกไม่ชี้ไม่ได้นะต้องเรียกคุณเพราะว่าได้รับเครื่องราชระดับนั้นแล้วก็ยังไม่มีสามีทีนี้ผมก็ถามว่าแล้วทำไมไม่เรียกคุณทองแดงว่าคุณหญิงทองแดงเพราะว่ามีสามีแล้วใช่ไหมทองแดงมันมีผัวแล้วผัวก็คงเป็นหมาเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะคุณทองแดงเป็นหมาผัวมันก็เป็นหมาเหมือนกันทีนี้เราก็เรียกคุณหญิงไม่ได้เพราะเรียกคุณหญิงมันจะไปทราบว่าคุณหญิงทุกไปครับยุ่งไม่รู้เกิดมีผู้หญิงชื่อทองแดงอ๋อแล้วเราเรียกคุณหญิงทองแดงมันจะยกมือใช่ไหมไอ้หมาก็ยกมือคุณก็ยกมือผมไม่รู้เรียกใครไม่รู้เรียกคนหรือเรียกหมาครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียกคุณหญิงทองแดงว่าคุณอ๋อคุณทองแดงเป็นคนพิเศษนะตามหลักต้องเรียกคุณหญิงทองแดงเพราะมันมีผัวแล้วมันมีลูกแล้วไงแต่มันจะไปทราบว่าคุณหญิงก็เลยเรียกคุณทองแดงคืออย่างเวลาคุณลุงสมชายนี่ออกมาข้างนอกนี่ก็จูงคุณทองแดงออกมาแล้วก็ให้ประชาชนกราบนี่มันก็ดูไม่เหมาะสมนะฮะมันจะไปเหมาะไม่เหมาะยังไงเธอสังเกตแล้วทองแดงมันใส่เสื้อแต่ไม่ได้ใส่กางเกงเลยทำไมฮะไม่รู้มันใส่มันปวดขี้เกียจชักไปบ่อยมันปวดพระอ้อมใช่ไหมแล้วเธอไม่สังเกตว่ามันจะหมอบไม่ใส่เสื้อแล้วไม่ใส่กางเกงเนี่ยถ้าเป็นคนจะใจได้ไหมแล้วถามเธอว่าคนใส่เสื้อแล้วไม่ใส่กางเกงมันรู้ได้ไหมมันก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ก็คือหมายถึงว่าก็ต้องกราบเพื่อให้เห็นว่าอันนี้นะทองแดงเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของคนที่จงรักภักดีเรียกให้มาก็มาไม่มีปัญหาครับทองแดงไม่เคยทำผิดมาตรา112เลยก็มันพูดไม่ได้นี่ฮะใช่มันพูดไม่ได้ก็จริงนะเธอฟังดีๆนะทองแดงเนี่ยครับหมอบก็หมอบมันไม่เคยขึ้นมาเรียนมือเรียนตีลูกคือเลยนะฮะมันจงรักภักดีเป็นอย่างมากครับเพราะฉะนั้นที่เอาทองแดงนำหน้าเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าชีวิตฉันมีแต่หมานำไปเดินหนไปมีหมานำไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดครับครับหมายถึงว่าให้ประชาชนดูเป็นตัวอย่างว่าแม่แต่หมาครับมันก็ยังจงรักภักดีแล้วพวกเธอเป็นคนนะ
เธอต้องดีกว่าหมาใช่ไหมแม้แต่หมาซึ่งไม่มีสมองนะมันไม่ได้ตัวพอดีเพราะฉะนั้นเธอซึ่งไม่มีสมองใช่เธอซึ่งเป็นคนนะก็ต้องตัวพอดีด้วยอ๋อก็หมายถึงว่าเอาคุณทองแดงเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนได้มองเห็นว่าควรที่จะจงรักภักดีเหมือนหมาทองแดงว่างั้นเถอะแม้แต่หมาเธอไม่เข้าใจเรื่องหมานะความซื่อสัตย์เนี่ยนะเรายกย่องหมาครับคนไทยไม่เข้าใจนะตอนสมัยหนึ่งสมัยท่านจอมพลสิริธนรัตน์นะตอนนั้นเป็นลูกน้องจอมพลปอในงานวันเกิดนะเอาหมาไปเป็นของขวัญให้จอมพลปอจอมพลปอถามว่าไอ้สนิททำไมงานวันเกิดว่าเลือกเอาหมามาให้จอมพลสนิทบอกว่าเฮียผมซื้อสัตว์เพียมันหมาเลยแล้วจอมพลปอก็เลยตั้งไอ้สนิทเนี่ยตอนหลังคุมทุกกองทัพเลยเป็นผู้บัญชาการทหารจนรุ่นสนิทมันปฏิวัติเสร็จจอมพลสนิทเลยเขาเรียกว่าหมามันแย่งกับเสร็จพระหมาตัวเดียวแท้แต่เนื้อของหมาก็ยังมีหมาลุงทุ่งชัยครับลุงทุ่งชัยเอาสนิทมาใช้แล้วก็เล่นงานสนิทดีในวันนี้เนื้อหมาก็จะมีลุงทุ่งชัยค่ะทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของธุรกิจของคุณลุงบ้างดีกว่าทีนี้เขาบอกว่าคุณลุงเนี่ยมีที่ดินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ลุงก็มีที่เท่าไหร่หรอกนะค่ะก็เรียกว่าถ้าจะนับมันต้องนับเป็นตารางกิโลเมตรเลยเป็นตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรเลยคือตามที่จริงแล้วเนี่ยลุงก็มีประมาณ10,000 กว่าไร่แต่ทีนี้เนี่ยเธอต้องเข้าใจว่าลุงเนี่ยไม่ได้ใช้ที่ดินทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเยอะดูแลไม่ไหวแล้วไปทำอะไรฮะก็ประมาณ 90% ให้เช่าไปเฉยๆขอให้ประชาชนเช่าเออเช่าถูกเช่าไปแล้วตรงไหนที่คิดว่ามันจะพบที่ประมาณ 10% ทำดีๆครับแล้วต่อมาบ้านมันจะเริ่มขึ้นก็ไปไล่ที่พวกนี้ไอ้ที่พูดว่ามาอยู่อาศัยบารมีลุงเนี่ยนะไปไล่แล้วก็มาพัฒนาทำเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างนี้เฉพาะที่ตอนนั้นที่ทำเลดีๆอย่างที่เล่าเรื่องวังพิจิบูลนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นท่าไพบูลเข้ามาเช่านะครับเขาจะไปทำโรดเทรดใช่ไหมแล้วพอดีเศรษฐกิจแบงก์ทีนครมันจริงนะครับเราก็ปรับไป 6,000 กว่าล้านแล้วเราก็ให้กลุ่มเซ็นท่านมาทำต่อค่าเช่า 2,000 ล้านครับส่วนนี้ติดกันมาทางสยามเซ็นเตอร์เป็นสยามพารากอนเราก็ให้กลุ่มเดอะโมมาทำอ๋อครับมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้ตรงที่ตรงนี้เนี่ยนะก็คือว่ามันก็เยอะพอสมควรนะครับทั้งหมดเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะในกรุงเทพเราก็มีนับเป็นตารางกิโลเมตรที่ผมได้ในกรุงเทพเรามี54 ตารางกิโลเมตรในต่างจังหวัดก็มีประมาณ160 ตารางกิโลเมตรคนเช่าเนี่ยนะในกรุงเทพมี25,000 ราย25,000 สัญญาแล้วที่อื่นก็มีประมาณต่างจังหวัดก็ประมาณ2,000ก็คือพื้นที่ทั้งหมดที่เรามีนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่เราประมาณ40,000 ไร่แต่เป็นที่ที่ดีทั้งหมดเลยครับอย่างนี้พี่น้องประชาชนเขาก็มีส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีที่ดินทำกินที่เขาไม่มีที่พักอาศัยทำไมคุณป้ากับคุณลุงไม่เอาไปแจกเขาบ้างล่ะฮะแจกไม่ได้ถ้าแจกก็เป็นคอมมูนิตี้อ้าวทำไมมันจะไปแจกทำไมล่ะคนมันเป็นมรดกไงเป็นมรดกอย่างนึงท่านต้องติดกษัตริย์องค์ต่อไปราชการที่11 12 13เขาอาจจะมีลูกหลานเยอะๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสืบเชื้อสายมันเป็นมรดกเป็นหน้าตาแท้ๆกษัตริย์จนยากจนได้ไงใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันจำเป็นนะว่าคนตัวเนี่ยมันก็ต้องรู้จักสงบเสงี่ยมเจียมตัวเศรษฐกิจพอเพียงไงมีเท่าไหร่กินเท่านั้นอย่ามักใหญ่ไปสูงอย่าคิดลาภคิดรวยอย่าลงทุนอย่าเสี่ยงให้อยู่เฉยๆนะคือตัวเราต้องเจียมตัวแล้วรอชาติหน้าเกิดใหม่ทำบุญเยอะๆถึงได้รวยทีนี้คุณป้าอย่างนี้คือคุณลุงเนี่ยก็ได้อะไรมาฟรีๆคือแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาไปทำอะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะ
ป้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะงกจะหอบเงินไปทำไมเนี่ยนะเธอรู้ไหมว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะลุงไปเอาเงินไปซื้อโรงแรมเก็บปิดที่ผมเองผมเยอรมันเนี่ยนะให้ถึงไปเฝ้าแล้วก็ดูดิ้นขึ้นบินนะเก็บปิดที่เนี่ยมันใหญ่โตมากนะตอนนี้ไปตั้งที่ปักกิ่งซูโจวูซีเปียงยางเกาหลีเหนือนะไปหมดเลยมันมีทั้งหมดนะมันเป็นโรงแรมเก่าสร้างมาร้อยกว่าปีแล้วนะเยอรมันเนี่ยมี73แห่ง30ประเทศทั่วโลกครับผมงงหมดเลยอ่ะเธอไม่เชื่อจะไปเกิดตูโคดูนะเกิดสตี้นะเขาบอกว่าโรเยลแฟมิลี่ออฟไทยแลนด์นะถือหุ้นใหญ่นะครับไปดูสำนักงานใหญ่ตอนนี้ย้ายมาอยู่สวิสนะเจนีวาเนี่ยนะครับมันเริ่มเพิ่มเลยนะเออใหญ่โตมากคือใน Google ก็มีข้อมูลใช่ไหมมีเธอไปเปิดดูได้มันโรเยลแฟมิลี่ออฟไทยแลนด์นะไม่รู้แปลว่าอะไรนะถ้าภาษาไทยก็คือพระเจ้าอยู่ห้องไทยเลยครับโรงเรียนเป็นเรื่องไทยเลยเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ไม่เท่านั้นนะในที่ป้าอยากจะพูดก็คือว่าไม่รู้ลุงจะฟอกเงินหรืออะไรไม่รู้นะแกไปซื้อสยามปาร์กนะเรียกว่าสวนสยามแล้วกันนะอันนี้ผมได้ข่าวเออเออสวนสยามที่สเปนเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ทันสมัยที่สุดเนาะครับหรูหราฟู่ฟ้าที่สุดทันสมัยเต็มเปี่ยมเลยนะ116ไร่นะใหญ่กว่าสนามหลวงอีกอ๋อใหญ่กว่าสนามหลวงอีกเธอรู้ไหมสนามหลวงมีเนื้อที่กี่ไร่รู้ไหมกี่ไร่ฮะเธอผมไม่รู้มั้งไม่รู้สนามหลวงมีเนื้อที่74ไร่63ตารางวาแล้วใหญ่กว่าสวนสยามทะเลกรุงเทพไหมฮะอันนี้ใหญ่กว่าเยอะเลย116ไร่เบอร์เริ่มเพิ่มไหมนะแล้วมีอาคารทรงไทยใหญ่เบอร์เริ่มเพิ่มไหม25อาคารมีโรงแรมหรูพัฒนาการสวนน้ำตลาดน้ำครับภูเขาไฟไซเดอร์หกช่องทางใหญ่โตอลังการนะทับสถิติติดอันดับของโลก5อย่างกินเนตุกประทุกบันทึกไว้นะครับเธอรู้ไหมรูปปั้นมังกรใหญ่ที่สุดในโลกครับอยู่ที่สยามปาร์คบางคนพูดมังกรอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่มังกรใหญ่ที่อยู่ที่สเปนสยามปาร์คครับและใหญ่ที่สุดในโลกสวนน้ำสูงที่สุดในโลกถึง8เมตรมีการทำคลื่นลมลุกทุกทุ่มลูกนะสูง3เมตรสไลเดอร์หลากหลายรูปแบบมากที่สุดลูกครับมีอาคารทรงไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นอกฟิลิปปินส์เนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้นะป้าไม่รู้ลุงมันป้าหรืออะไรนะหรือมันพวกอื่นก็ไม่รู้นะไปทับละเอียดตรงหัวลานนะคุณป้าก็ไม่ได้เหี่ยวด้วยใช่ไหมไปทับที่จะเป็นตอนเขาให้พี่สาวไปติดต่อครับเป็นติดต่อวางเสียแล้วให้หินทองเนี่ยจึงเทพเนี่ยไปเปิดแล้วทีนี้ก็ใช้ขนังมาแอบอ้างชื่ออะไรก็ไม่รู้นะว่าเป็นเจ้าของมันจะเป็นเจ้าของใครเลยทั้งพันไม้จากกระทรวงเกษตรนะศิลปากรศิลปินแห่งชาติไปสร้างที่หมดเลยใช่ไหมจะไปสร้างฝรั่งไงก็ของลูกของชายนั่นแหละแต่อย่างนี้คุณป้าก็ไม่ได้เอี่ยวเขาใช่ไหมฮะป้าเห็นแล้วก็น้ำลายไหลก็ไม่ใช่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าน้อยใจนะว่ามันรวยมันอยู่คนเดียวแล้วมันจะรวยไปทำไมครับคนเราจะรวยมันต้องเอาเงินมาใช้ให้รวยใช่ไหมครับถ้าหากว่าทำแล้วไม่ใช้มันก็เป็นปู่โถมเวลาตายแล้วจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรอกถ้าดูลูกผู้ชายตอนนี้นะสงสัยจะเกิดใหม่ยากแล้วเพราะว่ากิ้งมุกเรื่องที่ติดอยู่ถ้าเกิดตายไปนะวิญญาณของงูมันอยู่ในท้องที่เลยมันเป็นไงคือสมบัติเออมันหวงอะไรมันหวงแล้วก็กลัวอย่างเรื่องมันกลัวจะโดนประชาชนยึดกลัวแล้วมากลัวมากแล้วก็ลืมมีเงินจากกูนั้นหรือเปล่ามาตอบเทียบไว้เตรียมของเพราะตอนนี้ช่วงนี้ก็เห็นเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นบินลงวางไกลกังวลก็ตลอดอยู่นะช่วงนี้เราก็ไม่ประมาทหลบๆโซ่ไปหลายทางแล้วเราก็พยายามให้ผู้หญิงสองคนนะหญิงกลางกับหญิงเล็กหญิงถั่วเนี่ยนะพยายามไปเจอเรื่องทางกับประเทศจีนนะแล้วก็ลาวอ๋อที่ไปดิกูเจิงอะนะฮะเออไปกูเจิงเลยแล้วก็อีกคนนึงก็ไปลาวบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเรือไม่ทันนะก็ออกทางหนองคายเลยนะโอกาสดูไม่น่าผงดูไม่หลายช่องนะทายเรือหัดรอดผมยางก็แล้วแต่นะข้าไปทางลาวแล้วก็หนีไปต่อทีมแล้วก็กล่าวว่าไปเกาะไหหลำนะไปอยู่เกาะไหหลำแล้วก็นั่งเรือดำน้ำ
ไปโผล่ที่สวิตตอนนี้เราเตรียมไว้หลายที่แล้วที่หลักๆคือสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าลุงแกบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแกเคยอยู่ครับแล้วมันเป็นประเทศที่ว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรนะครับเวลาฝากเงินต้องเสียเงินนะที่นั่นฝากเงินมันมีบัญชีลับไงครับมันมีบัญชีลับบัญชีมืดเนี่ยครับที่ประเภทพวกเงินนะนะเราก็ตายอย่างนั้นนะทีนี้เราก็คิดว่ามันไม่แน่ใจเราก็เลยมาสร้างตัวสยามที่สเปนไม่แน่ใจอีกก็เลยซื้อกิบิสกี้เยอรมันทีนี้ไม่แน่ใจก็ซื้อมาทั้งโลกเลย30ประเทศทั่วโลกถ้าดีไม่ดีเราไปเปิดที่เกาหลีเหนือนะเธอไม่รู้นะเธอรู้ไหมทำไมเปิดเกาหลีเหนือทำไมอ่ะเกาหลีเหนือนี่มันใกล้เคียงกับเรามากเลยไงบรรยากาศนั้นก็เลยมันมีหนึ่งสองมันเราอะถ้ามีปัญหาไปอยู่เกาหลีเหนือเลยทีนี้รับรองว่าเกาหลีเหนือมันตายเราแน่ๆเลยมันเจอเจ้าของตูดปิงมาแล้วเผื่อเราจะได้ไปขายไอเดียกับมันไงเราเกาหลีเหนือก็มีกิจกรรมนั้นเราไปตัวเรามีโรงแรมทั่วโลกมีอะไรเราก็เรียกว่าขอให้เราหลบทางเท่านั้นเองครับคือพี่น้องประชาชนหลายคนเขาก็พูดกันนะเขาบอกว่าการที่ได้เช่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าได้เช่าในราคาที่ถูกมากมันก็ได้ฟรีตัวนี้แหละฉันอยากจะเตือนนะมันเป็นความเคยตัวคนเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าคือได้ดีได้ดีต้องลืมตัวถามว่าได้ขึ้นค่าเช่าเขาบ้างไหมฮะตอนหลังเราก็ขึ้นเหมือนกันนะเธอรู้ไหมสนามมวยสองสนามเนี่ยนะครับลาดนาลูกีเป็นของใครเธอรู้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบสนามม้าสองสนามเนี่ยนะสนามม้าพอทราบอยู่สนามมวยด้วยนั่นแหละสนามมวยด้วยตอนแรกเป็นของวัดไงอ๋อไปของแล้ววัดมาถวายให้เราเออมันมาแปลกนะฉันก็รู้ว่ามันแปลกมาที่เป็นของกองทัพนะครับเอามาถวายให้เราเงินรู้เงินวัดเราเอาหมดนะหลวงปู่กูหลวงตาบูเราเอาหมดนะวัดโสธรด้วยหรือเปล่ามันก็ไม่รู้ละคือวัดไหนถ้ามาให้ก็จะมีปัญหาอย่างยันตะอย่างอะไรวัดดังๆอย่างเช่นอะไรอะไรธรรมกรธรรมกายเนี่ยนะคือให้มาไม่ครบอ่ะปกติอย่างเช่นฉันสมมตินะเธออย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องจริงสมมติว่าปีนึงก็ให้เราร้อยล้านนะถ้าให้ไปถึงนี่มีเรื่องนะมันถือว่าในเมื่อเธอเนี่ยนะอาศัยบารมีนะเธอต้องรู้ว่าใครเป็นใครก็เหมือนเธอไปเปิดอะไรในท้องที่เปิดอะไรผับเปิดอะไรบาร์เนี่ยนะเธอก็ต้องจ่ายใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมเนียมไทยคืออย่างในวัดธรรมกายนี่เขาก็บ่นนะว่าคุณป้าคุณลุงชอบไปถ่ายตังเขามันไม่ใช่ถ่ายเขาเรียกโดยเสพกุศลตามพระยาสายนะเธอไม่เข้าใจนะว่าเราอุตส่าห์นะเปิดช่องทางให้เธอได้ทำบุญนะในเมื่อเธอไม่ทำเราก็ต้องบังคับก็เหมือนเธอเลี้ยงลูกใช่ไหมเธออยากให้มันดีมันไม่ทำดีเธอก็ต้องบังคับครับอันนี้เหมือนกันเราเปิดช่องทางโดยเสด็จตูสุนตามพระยาศัยแล้วเธอไม่ทำเนี่ยมันควรจะบังคับไหมล่ะครับนั้นบังคับเธอได้บุญใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับเธอเราหวังดีเราไม่ได้บังคับนะต้องเข้าใจด้วยทีนี้มันมีคำถามที่พี่น้องประชาชนเขาฝากถามมาเขาบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยเห็นคุณสิรินเทพเนี่ยออกงานบ่อยๆนะฮะแต่ว่าก็ไม่เห็นว่าจะดูแลร่างกายอะไรเลยผมก็ไม่หวีนะฮะผมก็ไม่ยอมอันนี้ผมอยากถามคุณป้าว่าคุณป้าพอจะทราบไหมว่าคุณหญิงใหญ่เขาคิดยังคุณหญิงกลางเขาคิดยังไงคืออย่างนี้นะคือเราเจริญรอยตามเรื่องพระจุลบาครับเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะฉันถามถ้าไปย้อมผมเนี่ยมันเป็นดีใช่ไหมฮะมันเป็นที่ตัวร่างกายนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรย้อมฮะแต่คือทับตัวอย่างว่าประชาชนคุณจะประหยัดยังไงไม่ใช่สร้างภาพเหรอมันไม่ได้สร้างภาพเพราะว่ามันคือเขาเป็นคนแบบนั้นอ่ะฮะเขาเป็นคนที่ว่าคือบางทีฉันอาจจะดูแลเขาน้อยไปหน่อยฉันก็คือไม่ได้สนใจเขาฉันก็สนใจแต่ลูกชายเพราะลูกชายจะได้ครองราชย์ใช่ไหมส่วนตาพ่อนี่ก็ไปสนใจแต่พี่สาวคนโตคนเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ส่วนพี่ชายเขาก็สนใจแต่น้องสาวคนเล็กเพราะมันอ่อนแอขี้ลูกนะมันเหมือนอย่างกับคนไม่เต็มบาทนะคนเหมือนอ่อนแอเนี่ยแล้วก็เลยต้องสนใจชวนคนนี้นำลืมเราหรือว่ามีลูกคนนี้นะหรือว่ามีสิทธิ์แทบมันเป็นไม่ดีชายเป็นลูกคนกลางเป็นลูกคนกลางลูกเราไม่ได้นะมันติดตาพิจดีนะไม่ดีชายลูกคนผู้ลูกคนกลางนะเราก็ไม่ได้ดูแต่ที่นี่บอกเลยว่ามันเหมือนเป็นนักม้ามันเก่งมันขยันแล้วมันก็ประหยัดด้วยแต่ป้าว่ามันประหยัดเกินไป
มันบอกจะงุบมากกว่าเขาเรียกตันีทีเหนียวอ่ะมันก็คือป้าพี่บอกว่ายังไงนะมันเป็นสาปิงแช่มันทำตัวยิ่งกว่าป้ายมันแต่ป้าก็ดีนะมันไม่มาแขกกับเสียผู้ชายป้าดูว่ายังไงไงป้าว่านางนี่นะมันขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรพวกบัลลังก์ใหญ่ไม่พอประตูใหญ่ขึ้นไปตกไม่ยิ่งตายเมื่อช่วงที่ผมก็เห็นว่าใส่ชุดนี่โอ้โหใหญ่มากเลยมันเหมือนป้าบอกว่าอยากกินมากมันกินไม่มากหรอกถามมันกินอะไรมามันรู้มันกินข้าวขาหมูมาสามจานแล้วมันชอบกินช็อกโกแลตบางคนก็ไปเรียกเป็นทอมช็อกโกแลตเนี่ยนะมันไม่ได้กินทีละแท่งมันกินเป็นกิโลเลยนะป้าบอกว่ามันเป็นบ้าอะไรของมันนะรู้มันถูกขับก็ไม่รู้นะป้าอะไรของมันเนี่ยนะทีนี้บังเอิญว่าป้าก็คิดว่ามันก็ดีไปอย่างนะมันพูดงี้ดีนะมันจะเล่นมาแข่งกับเชียร์อูของป้าเพราะป้ากลัวมันอ่ะของป้ากลัวมันจะเหมือนพ่อมันงกป้ากลัวจริงก็คือเราทำงานมาเลยจะคิดดูปีนี้ป้าอยู่82นะจะให้ป้ารอไปอีกกี่ปีใช่ไหมมีเงินเอามาใช้นี่จะรอให้ตายแต่ผมไม่ใช่จะรอให้ตายก่อนนี่ยังไงครับผมนะมันอย่างนั้นมันจริงจริงว่าป้าคิดว่ามันมันก็ทั้งหัวมันเถอะนะก็ทั้งมันเถอะว่ามันจะเป็นยังไงของมันนะป้าแล้วแต่โชคชะตาดีกว่าทีนี้ลูกสาวคนเล็กของคุณป้าเนี่ยดูลักษณะท่าทางน่าจะอ่อนแอน่าดูเลยนะแต่ว่าเห็นขนาดพูดต้องหลับตาต้องนั่งรถเข็นตลอดแล้วแต่ผมก็เห็นบางทีก็เดินได้นะทำไมไม่เดินสร้างภาพหรือเปล่าตรงนี้เขาไม่ได้สร้างภาพหรอกเขาเรียกว่าเป็นลูกสุดเศร้าอ๋อไม่ได้สร้างภาพแล้วเธออย่าไปว่าเขานะเดี๋ยวว่าข้าตัวแทนท่านต้องรับผิดชอบนะคือลูกคนนี้แตกนะลูกคนนี้แตกไปตัวร่างกายปอดไม่แข็งแรงและแกเป็นที่ทุกโรคนะครับเป็นทั้งลมชักเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งแล้วลูกหนึ่งที่แกเป็นนะคือแกเป็นลูกถูกเศร้าก็อยู่ๆนะแกเป็นที่สกีนะพอมาเมืองไทยแกตั้งรถเข็นเฉยเลยนะแต่กี้เพิ่งเรียนสกีเสร็จกลับมาเมืองไทยนั่งรถเข็นแกบอกว่าแกซิงแกคิดถึงแฟนคนก่อนคิดถึงวีรยุทธ์แล้วพอสักพักหนึ่งแกก็ซิงนั่งรถเข็นอีกคิดถึงไอ้หมอแว่นนั่นนะหมอชัยชรนั่นนะครับก็เลยไม่รู้ยังไงของแกนะแกก็พูดไปคือพูดอีกทีก็คิดถึงตาบัวตาบัวลูกตู่เป็นพ่อแกนะฉันก็เลยลูกคนนี้มันน่าสงสารนะเธออย่าไปว่าเขานะน่าเขาผู้สาเธอเห็นเขาเล่นปู่เจิงไหมเล่นไปเล่นมาเล่นปู่เขาก็เหนื่อยคนปางคนดูเขาเหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมดเลยนะแต่แกเอาใจช่วยแกว่ามันจะรอดไม่รอดตอนนี้มันเล่นเลยนะก็น่าสงสารแกเลยแกก็พยายามเต็มที่แกชอบปู่เจิงจริงหรือเปล่าเห็นไปดีดที่ประเทศจีนอยู่บ่อยครั้งทำไมมันไม่เป็นไม่มาดีดให้คนไทยเขาดูบ้างทำไมต้องดีดให้คนจีนเขาดูแกที่จริงแกอยากเล่นดนตรีไงแต่ทีนี้เนี่ยนะคือแกก็รู้ครอบครัวมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับอาจจะล้มเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นแกต้องเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกับจีนนะคือตอนนี้อเมริกาก็ชักจะไม่พอไว้ใจแกคือหญิงเล็กเนี่ยแกเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแกไปขอเงินล็อกกี้เฟลเลอร์มาทำสเตจเซลใช่ไหมตอนหลังล็อกกี้เฟลเลอร์เขาแค้นมากเลยเพราะว่าล็อกกี้เฟลเลอร์มันเป็นใครนะมันเป็นซีเอนะเป็นพ่อซีเอทีนึงนะแต่ก่อนตอนตั้งโรงพยาบาลรามาธิบดีนะไม่ฮิโดนเนี่ยนะตั้งชื่อตามพ่อของลุงชายเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์ออกเงินให้เยอะเลยเธอไปดูข้างๆโรงพยาบาลรามาที่เป็นตึกดาวเทียมนะตึกเหมือนยานอวกาศเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์เขาสร้างทั้งหมดเลยนะทีนี้เนี่ยเอาเงินมาให้เนี่ยจุฬาภรณ์ก็ไปหลอกเงินเข้ามามาทำสเต็มเซลล์มาเด็กทารกที่มันจ่ายสองพันคนเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์มันไม่ยอมมันแค้นก็ไปหลอกเงินแล้วมันเป็นมูลนิธิมันตามกุศลเนี่ยไปหลอกมาแล้วมาทำลงสถาบันวิจัยที่ตัวเองล้วนเลยนะตอนหลังก็ไม่วิจัยแล้วนะพอความมันแตกว่ามีเด็กตายก็เลยปิดไปเลยแล้วไอ้หมอที่เป็นผัวก็ตายไปด้วยนะได้ข่าวไปอยู่หลวงตาบัวแล้วไปพลาดแล้วก็ตายทั้งคู่ทั้งหลวงตาทั้งลูกศิษย์พอตายแล้วนี่นะก็เลยยังไงดีก็เลยกลายเป็นว่าท่านจะไม่ดีแล้วทุกคนที่จะรู้ก็เลยกลายเป็นว่าแกก็มีปัญหาเยอะตอนหลังปัญหาเยอะผัวก็หนีไปหมดนะก็เลยกลายเป็นว่าแกก็คิดมากหลวงตาที่เป็นที่พึ่งทางใจก็ตายไปแล้วก็เลย
ป็นอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นบางทีแกก็ต้องเจริญสตินะเจริญสติคือต้องทำใจอันนี้อย่าไปว่านะเจอเป็นคนน่าสงสารค่ะทีนี้วันนี้น่าจะถึงแก่เวลาแล้วนะครับคุณป้าก็ยังเหลืออีกหลายประเด็นเลยนะครับที่เราจะต้องมาคุยกันตั้งแต่ทั้งเรื่องร้านอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งเซ็นทรัลเวิร์ดทั้งสำนักงานมากมายบริษัทมากมายของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยเดี๋ยวเราไว้คุยกันอาทิตย์หน้าดีไหมฮะถ้าตัดใจเธอนะถ้าหากว่าฉันยังอยู่นะค่ะก็เธอตามข่าวถ้าฉันไม่อยู่อันนี้ก็เธอต้องปิดทูบนะแล้วฉันจะมาหาครับผมเอาอย่างนั้นเลยนะเอาละครับวันนี้ก็น่าจะถึงแก่เวลาแล้วนะครับก็คิดว่าจะต้องล่ำลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปก็อย่าลืมนะครับติดตามรับฟังรายการเถียงแทนเจ้านะครับกับผมดีเจซุนโฮแล้วก็คุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของคุณลุงสมชายเฟซบุ๊กนะเพจของลุงสมชายป้าสมจิตแล้วก็ทางยูทูบนะครับสนามหลวง2008แล้วก็ยูทูบของดีเจซุนโฮนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกกับพี่น้องท่านผู้ฟังกันว่าสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าเถียงแทนจ้าขยันกันแข่งมีแรงใจสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงปักหลักเป็นแหล่งประชาธิปไตยตั้งสภาหมู่บ้านสร้างหลักประกันให้คนไทยแล้วจัดตั้งกลุ่มศึกษาเรื่องความเป็นมาการเมืองไทยถ้าประหารทุกครั้งไปสถานที่ธรรมดาไม่มีสภาพูดคุยคุณนางชั่วอมาช่วยคุยก็ไม่ได้เราต้องจัดกลุ่มศึกษาจึงเกิดปัญญาสว่างสวยพอเกิดปัญญาตาสว่างสักดินาขาทางเห็นพุงเห็นไสเห็นโครงสร้างกหลายเรื่องเราต้องสนใจ hey, okay. รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจชนชั้นสูงกระจิตริดแต่มีสิทธิ์เอาไปใช้ hey, okay. ทั้งเรื่องความไม่เป็นธรรมมันเหยียบย่ำคนจนเรื่อยไป hey, okay. ทั้งสิทธิเสรีบ้านเมืองเรานี่ล้าหลังกว่าใครประเทศนี้เป็นของเราอย่าให้ใครเขามันเอาไปใช้อำนาจเป็นของปวงชนแต่ทุกคนละไม่เคยได้ใช้ส่วนทรัพย์สินนั้นของชาติเราต้องยึดขาดให้ส่วนใหญ่เข้มแข็งทั่วเมืองไทย hey, เราต้องสร้างหลักประกันประชาชนนั้นต้องสุขสบาย hey, ทั้งค่าจ้างต้องเป็นธรรมไม่เหลื่อมล้ำอีกต่อไป hey, พวกเครือข่ายอันธพาลเราต้องจัดการให้สิ้นไปต้องเตรียมการเตรียมสู้เพื่อเปิดประตูสู่สังคมใหม่ระดมคนระดมสมองรวมเพื่อนรวมพ้องให้มากมายแบ่งงานกันทำนำแบบรวมมืออย่านำแบบตัวกูผู้ยิ่งใหญ่อำนาจประชาชนคือคนผลิตปวงชนมีสิทธิ์ออกกฎหมายไม่หลุดหลังเลือกตั้งเราต้องรีบสร้างสภาพหมู่บ้านทั่วไทยหมู่บ้านเสื้อแดงแข็งแกร่งแน่ๆสภาพหมู่บ้านเสื้อแดงก็แข็งแกร่งแน่ๆอย่าหลงคำยุแย่พวกมารจันไรสภาพหมู่บ้านมีคุณภาพเราใช้กำราบพวกมารร้าย
่อสู้ครั้งนี้มีเดิมพันต่อสู้ครั้งนี้มีเดิมพันเป็นสงครามชนชั้นอันยิ่งใหญ่อย่าหลงกลคำยุกแย่ชัยชนะไม่ใช่แค่อมาตย์ตายชัยชนะอยู่ที่ประชาชนชัยชนะอยู่ที่ประชาชนจะปกป้องดอกผลไว้แค่ไหนสภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่สภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่ชัยชนะเราจะมีตลอดไปสภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่สภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่ชัยชนะเราจะมีตลอดเอ้ยเอิงเอ้ยเอิงเอ้ยเชิงเอ้ยเชิงเอ้ยเพียงแทนจ้าinside of me in this desert I can't